วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสบายสบายคลายเครียดรายการดีมีสาระครบเครื่องเรื่องคุณธรรมค่ะดิฉันกิติยาศรีช้างอิ่มรับหน้าที่ดำเนินรายการพิธีกรในวันนี้ค่ะและเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญถึงสองท่านด้วยกันค่ะที่จะมาร่วมรายการกับเรานะคะเป็นรายการสดค่ะขอต้อนรับคุณเซ้งชินพัฒน์อิทธินันทารีกรรมการผู้จัดการบริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมและดร.นงนุชสุรเสนเจ้าของสถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดรทับรานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันรายการของเราในวันนี้นะคะก็เป็นรายการสดค่ะท่านผู้ชมซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามานะคะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือโทรเข้ามาถามคำถามทุกคำตอบค่ะกับทั้งสองท่านเลยค่ะครับค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของอะไรดีคะต้องบอกว่าตอนนี้สิ่งสำคัญของเราเนี่ยนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือการเติบโตหลายครั้งทีเดียวนะครับเมื่อผมเจอผู้ใหญ่อย่างคุณพ่อคุณแม่นะครับก็รุ่นเลข60กว่าแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้การเจริญเติบโตต่างๆเนี่ยบางทีท่านก็บอกโอ๊ยไม่เอาแล้วเบื่อแล้วแก่แล้วไม่อยากจะเรียนแล้วไม่จําเป็นต้องเรียนแล้วอายุขนาดนี้เดี๋ยวก็ไปละซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับค่ะต้องบอกว่าขออนุญาตคุณแม่ผมเนี่ยมาม่านี่ไม่ค่อยอยากเรียนรู้อะไรเลยนะครับแต่ป๊าป๊ากับแตกต่างป๊าป๊านี่นะครับสื่อโซเชียลเริ่มเรียนรู้เริ่มศึกษาผมว่ามันทำให้ผู้ใหญ่เองนั้นเนี่ยได้มีอะไรทำนะครับแล้วก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วก็พยายามจะเรียนรู้หาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาในมุมมองผมรู้สึกว่าสำคัญมากเลยเรื่องการเรียนรู้แล้วเนี่ยคือวันนี้ที่เราจะแบ่งปันกันครับและอย่างอาจารย์ลงนุชล่ะคะมีความเห็นเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกคนเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะนะคะไม่ว่าช่วงอายุใดก็ตามค่ะเราอย่าทำตัวเหมือนน้ำล้นแก้วนะคะอาจารย์รู้ถึงแม้จะจบปริญญาเอกเนี่ยอาจารย์ที่ไหนที่เป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยอาจารย์รู้ไปได้อาจารย์รู้จะไปค่ะพัฒนาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเราต้องพัฒนาจิตแล้วก็พัฒนาสมองพัฒนาปัญญาเราคู่กันไปใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งสำคัญมากเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่อย่างนั้นคนอื่นก็พูดอะไรเราจะไม่รู้เรื่องเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะล้าหลังค่ะค่ะนั่นแหละค่ะคือเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความจำเป็นมากถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เลยดีไหมคะทั้งสองท่านวันนี้นะคะเราอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมาลองดูซิว่าท่านผู้ชมนะคะมีความเห็นอย่างไรนะคะที่เราการเรียนรู้นะคะตลอดชีวิตมีความสำคัญอย่างไรดีไหมคะการเรียนรู้นะคะตลอดชีวิตค่ะมีความสำคัญอย่างไรค่ะโทรเข้ามานะคะเรามีเจ้าหน้าที่รอรับสายอยู่ค่ะแล้ววันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะคุณหมอพงศักดิ์นะคะท่านก็ยังคงทำงานอยู่ค่ะนะคะวันนี้ไปต่างจังหวัดค่ะที่สุราษฎร์นะคะซึ่งนี้ก็บอกว่าท่านเองก็เป็นอีกท่านนึงนะคะบอกเลยว่าถึงอายุท่านจะมากแล้วแต่ท่านก็ยังไม่เกษียณจากการทำงานนะคะคุณหมอเนี่ยเป็นต้นแบบเลยให้เราพวกเราดูคุณหมอจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะแล้วท่านจะเอาเทคนิคความรู้ใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆมาแบ่งปันให้เราท่านไปเสียค่าคอร์สนะคะเป็นแสนกี่แสนแต่ท่านมาท่านเอาตกผลึกแล้วเนี่ยเอาแบบที่สำคัญเนี่ยมาให้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งท่านเป็นแบบอย่างที่ดีมากสำหรับพวกเราใช่ค่ะอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะที่เราเคยพูดกันมานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอย่างวันที่อาทิตย์ที่25นี้ยังจำได้ใช่ไหมคะค่ะเราก็ยังนะคะมีการจัดงานขึ้นอีกครั้งนึงค่ะครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะอย่าพลาดนะคะท่านผู้ชมนะคะท่านไหนนะคะที่สำรองที่นั่งแล้วนะคะตอนนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะเตรียมที่จะไปพบกันในวันนั้นได้เลยนะคะที่รามาการ์เด้นสำหรับท่านไหนที่กำลังตัดสินใจในตอนนี้นะคะโทรเข้ามาสำรองที่นั่งนะคะไฟสุดท้ายแล้วค่ะนะคะวันนี้ได้เลยนะคะก็ตรงนี้เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่นะคะรอรับสายอยู่ค่ะค่ะอย่างที่อาจารย์นงนุชบอกนะคะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะท่านเป็นผู้ให้นะคะและท่านก็ยังเอาตัวเองเนี่ยค่ะไปเรียนรู้อีกนะคะรวมถึงทีมงานด้วยนะคะใช่ไหมคะคุณเซ้งลองแบ่งปันนิดนึงค่ะต้องบอกอย่างนี้ครับจริงๆแล้วอ่ะสำหรับท่านเองเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะครับอยู่ในวงการของการบรรยายมา20-30 ปีเนี่ยจริงๆแล้วองค์ความรู้ประสบการณ์มากทีเดียวแต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดครับท่านไม่ใช่แค่บอกเรื่องการเรียนรู้แต่ท่านเองนั้นเป็นสิ่งที่เรียนรู้เป็นการเรียนรู้นั่นเองผมเคยได้มีโอกาสได้สนทนาได้สื่อสารกันท่านบอกว่าท่านได้ไปสัมมนาของต่างประเทศนะครับหลายๆท่านทั้งบินไปต่างประเทศเลยนะครับ
ค่าอาหารเองค่าที่พักเองเดินทางเองนะครับทุกอย่างก็เบ็ดเสร็จแล้วก็เป็นหลักแสนค่ะหลักแสนครับแล้วก็ยังมีของในประเทศไทยแล้วก็ยังเรียนรู้อีกหลายๆท่านด้วยกันผมได้เห็นมุมมองที่สำคัญจริงๆแล้วว่าคนเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะเมื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเราจะสามารถประยุกต์ใช้สิ่งต่างของชีวิตตัวเองได้จริงๆด้วยใช่ค่ะและคุณหมอที่ผมชอบเป็นกรณีพิเศษนะครับท่านได้นำสิ่งที่ทางตะวันตกไม่มีครับคือท่านได้นำเอาศาสตร์ของพุทธศาสนานะครับธรรมะของเราเนี่ยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอดประสานกับเทคโนโลยีทางความคิดของทางตะวันตกตะวันตกและตะวันออกประสานกันแล้วสื่อสารให้เข้าใจได้โดยง่ายและมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทำให้เราเองนั้นสามารถจะมีโอกาสเข้าใจคำว่าความสุขความสำเร็จและอีกหลายๆอย่างซึ่งแน่นอนครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปหรือใครที่ยังไม่ลงทะเบียนยังตัดสินใจได้และยังทันใช่ไหมครับพี่เอกครับสามารถที่จะชวนคนที่คุณรักนะคะเข้ามาร่วมงานนี้ได้รับรองค่ะสนุกนะคะได้ความรู้แล้วก็ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวเองหรือว่าในองค์กรเองนะคะซึ่งมีอาจารย์นงนุชก็มีลูกศิษย์นะคะลูกหาหลายท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แฟนรายการนะคะช่อง WBTV นี้หลายท่านนะคะที่ไปแล้วเมื่อวันที่23สิงหานะคะรอบที่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีนะคะจองนะคะแล้วก็พาหลายท่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นระดับด็อกเตอร์นะคะหรือจะเป็นพนักงานในระดับข้าราชการนะคะทุกหน่วยงานเลยนะคะมีทุกอาชีพเลยค่ะไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าตรงนี้นะคะที่เราสำรองที่นั่งเอาไว้นะคะก็เป็นไปตามความคาดหมายด้วยทีเดียวนะคะแต่ว่าเราก็ยังเหลือนะคะที่นั่งนิดๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ใกล้จะถึงงานแล้วนะคะให้กับแฟนรายการไว้อีกนะคะซึ่งเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งค่ะโทรเข้ามาได้นะคะตอนนี้ค่ะอาจารย์คะและที่เราห่างหายไปกัน1สัปดาห์นะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์อยากที่จะแบ่งปันอะไรให้กับแฟนรายการบ้างไหมคะก็จะแบ่งปันว่าที่ทางรายการนะคะได้โพสต์ภาพสมุนไพรไปอ๋อค่ะวันนั้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีคนสนใจเยอะมากเดี๋ยวให้ขึ้นเบอร์อาจารย์นงนุชด้วยนะคะตอนนี้ขึ้นเบอร์อาจารย์นงนุชเป็นเบอร์แรกอยู่นะคะอยากให้น้องเอาภาพสมุนไพรขึ้นมาอีกถ้ายังมีอีกนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์พูดไปได้เรื่อยๆเลยค่ะค่ะสมุนเนี่ยค่ะสมุนไพรที่ได้น้องได้ประชาสัมพันธ์ให้นะคะก็บอกว่าใช้ดีมากค่ะค่ะแล้วก็มีคนสนใจเยอะมากผลิตไม่ทันคือพูดง่ายว่าปลอดภัยด้วยและก็ใช้ได้ผลดีด้วยนะคะใช้ด้วยและได้บุญด้วยถูกต้องค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นเกี่ยวกับผิวหนังคือเกิดจากสารสะสมการเนี่ยค่ะการทานอาหารเห็นไหมฮะเนี่ยส่วนมากเหมือนครั้งที่แล้วเลยใช่ไหมแต่ที่ก่อนแล้วเนี่ยค่ะก็คือจากเห็นภาพครั้งที่แล้วค่ะเห็นไหมฮะก่อนใช้กับหลังใช้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นสมุนไพรเนี่ยมีคุณสมบัติในการที่ว่าจะล้างพิษครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยเราไม่มีโอกาสจะไปทำความสะอาดลำไส้เลยจริงครับจริงเลยสมุนไพรเนี่ยจะในเหมือนว่าไปกวาดบ้านให้สะอาดครับเมื่อกวาดบ้านให้สะอาดแล้วเวลาเราทานอะไรเข้าไปเนี่ยนะมันก็จะดูดซึมได้ดีนะคะแล้วก็นำไปใช้ในการที่จะดูแลร่างกายซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายได้ดีขึ้นทำให้ผิวพรรณดีขึ้นใช่ทำให้ผิวพรรณหล่อขึ้นสวยขึ้นนิดๆหน่อยๆตรงนี้นะคะอันนี้อาการอันนี้น้องคนนี้ก็ผิวหนังเป็นพิษค่ะเนื่องจากการทานอาหารนะคะแล้วค่ะถ้าหากท่านใดสนใจนะคะเบอร์ของอาจารย์นงนุชนะคะติดต่อไปได้นะคะในส่วนนี้อาจจะสนใจที่ทานเองหรือจะซื้อให้ใครทานหรือถ้าท่านไหนสนใจนะคะอยากจะซื้อไปแล้วก็นำไปทำบุญนะคะอันนี้ภาพนี้น้องเป็นน้องเป็นภูมิแพ้ค่ะค่ะภูมิแพ้ผิวหนังตัวเองค่ะภูมิแพ้ผิวหนังตัวเองนะคะวันนี้น้องก็มาในห้องส่งด้วยน้องบอกว่าอยากมาแบ่งปันเหลือเกินก็เลยเอาภาพมาให้ดูว่าเนี่ยเป็นฮะเนี่ยน้องคันนะคะแล้วก็เป็นประมาณระยะเวลาทานสักหนึ่งเดือนหรือว่าน้องบอกว่าทานแค่สัปดาห์สองสัปดาห์ค่ะแค่ชุดเดียวก็กลับสู่ราคาเท่าไหร่คะอาจารย์ถ้าแบบราคาแบบทำบุญนะไม่เป็นไรค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่อื่นเขาเนี่ยขายอยู่เป็นหลัก200ค่ะเป็นหลักร้อยแต่อาจารย์นุชเนี่ยอย่าพูดว่าขายนะคะให้ร่วมบุญนะคะให้ร่วมบุญชุดละ50บาทนะคะใครอยากจะร่วมบุญมากกว่านั้นก็ได้นะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะอาจารย์ก็จะมีนะคะใบเตยพุทราจีนมะตูมบอกระบิดนะคะเก๊กฮวยกระเจี๊ยบแดง
แล้วใบมะขามแขกแล้วฝักมะขามแขกนะคะซึ่งสมุนไพรทุกตัวเนี่ยบางตัวอาจารย์นุชปลูกเองนะคะที่สถานธรรมเพราะฉะนั้นจะปลอดสารนะคะโอ้หมีอาจารย์แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจมันก็ต้องมีการส่งไปรษณีย์ให้หรือว่าให้มารับที่วัดยานาวาเลยดีคะอาจารย์เพื่อความสะดวกทั่วประเทศไทยอ๋อส่งเพื่อจะอยู่แล้วนี่มีบริษัทค่ะที่จะส่งให้นะคะตรงนั้นค่ะดีมากเลยนะคะตรงนี้นะคะอยากจะซื้อนำไปทำบุญถวายพระสงฆ์หรือว่าอยากจะนำทำบุญไปถวายผู้ใหญ่หรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะจริงๆแล้วสำหรับพระภิกษุเนี่ยทั่วประเทศไทยอาจารย์รู้ก็จะส่งให้ค่ะฟรีโอ้ฟรีเลยนะครับฟรีค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ร่วมบุญมา50บาทเนี่ยอาจารย์รู้ก็เอาอัดปัจจัยเนี่ยฮะซื้อถวายพระลงบุญมากหน่อยก็ได้นะคะเป็นบุญพระส่งบุญนะครับให้นิดนึงใช่ค่ะเป็นสะพานบุญค่ะการที่เราทำเพราะพระท่านเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปเลือกฉันอาหารค่ะใครถวายขอญาติแบบไหนมาฉันหมดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลรักษากายสังขารท่านเพราะว่าการที่เราระบบทางเดินของอาหารไม่ดีเนี่ยมันจะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมานะคะครับค่ะเป็นได้หลายโรคเป็นเกี่ยวกับกระเพาะครับนะคะแล้วเป็นความดันเบาหวานใช่มันจะตามมาหัวใจหลอดเลือดไล่มาหมดเลยค่ะพอเป็นโรคนึงก็จะตามกันมาเป็นเครือญาติครับโรคนึงมาจะมาทั้งหมดเลยทั้งเครือญาติใช่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็เลยค่ะให้ดูแลหรือไม่นะคะสถานปฏิบัติธรรมนะคะก็น่าที่จะไปมากเลยนะคะมีสมุนไพรยาอีกหลายตัวเหมือนกันนะคะถ้าท่านใดสนใจก็โทรสอบถามทางนะคะอาจารย์นงนุชได้ก็จะมีสมุนไพรเกี่ยวกับอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรอีกครับและสมุนไพรน้ำสกัดน้ำสกัดจากสมุนไพรฤทธิ์เย็น7ชนิดในการปรับสมดุลร่างกายปรับสมดุลร่างกายเอามาเช็ดหน้าเนี่ยนะยิ่งกว่าโทนเนอร์อ๋อเหรอครับทำความสะอาดหน้านะครับสาวๆใช้เครื่องสำอางอยู่ก็สามารถใช้ในการเช็ดทำความสะอาดหน้าได้ด้วยและอะไรอีกครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญพระเอกก็คือพระเอกภูคาวภูคาวครับเขาทำอะไรครับภูคาวช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งโอ้ตรงนี้โอ้สำคัญเลยนะครับเซลล์มะเร็งตอนนี้จะมีภูคาวมีเบต้าคูแคนแล้วก็มีมะขามป้อมครับสมุนไพรเป็นพระเอกของอาจารย์รู้เลยเนี่ยเพราะว่าคนที่ไปหาเนี่ยเป็นมะเร็งสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 99% โอ้โหแล้วเป็นยังไงครับคนที่เป็นมะเร็งแล้วเป็นยังไงฮะหายเลยหรืออะไรยังไงบ้างส่วนมากจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เป็นปกติในที่สุดอย่างที่อาจารย์บอกไงคะว่าไปหาแพทย์ทางเลือกก่อนให้ไปหาแพทย์หมดทางเลือกแล้วก็อย่างนี้ครับแล้วถ้าบอกว่าคนไหนที่แบบว่าไม่ได้เป็นโรคอะครับไม่ได้เป็นมะเร็งอะไรต่างสามารถจะรับประทานสมุนไพรชุดเหล่านี้ได้ด้วยไหมได้ค่ะมีวิธีการอาจารย์นุชจะบอกว่าคนนี้ถ้าไม่ได้ป่วยเนี่ยจะต้องทานอย่างไรทานเป็นอาหารเสริมโอ้เป็นอาหารเสริมเป็นในส่วนที่ป้องกันครับอย่างเงี้ยค่ะได้โอ้ดีจังเลยนะครับสงสัยผู้ชมของเราเองนะใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเบอร์อาจารย์นุชได้เลยนะครับค่ะ0896933351ใช่ไหมคะค่ะส่วนรายการสดของเราในวันนี้นะคะโทรมาได้ทั้ง2เบอร์นะคะที่ขึ้นที่หน้าจอหรือท่านใดที่สนใจนะคะจะสำรองที่นั่งงานในวันที่25นี้นะคะก็โทรมาได้เลยตอนนี้ค่ะแล้วมาสักครู่นะคะต้นรายการที่เราได้พูดถึงนะคะในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยค่ะบางคนบอกว่าโอ๊ยจะเรียนไปทำไมเยอะแยะไอ้เท่าที่รู้นี่ก็นำไปใช้ไม่หมดแล้วแล้วบางคนนะครับเรียนจบปริญญาตรีเสร็จปุ๊บฉันได้ประกาศนียบัตรแล้วแล้วก็หยุดการเรียนรู้แล้วผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนึงเพราะบางครั้งวิชาในห้องเรียนนะครับกับวิชาในชีวิตเนี่ยประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกันจริงๆแตกต่างกันจริงๆแล้วผมรู้แล้วว่าตอนนี้ด้วยเศรษฐกิจด้วยหลายๆอย่างการทำมาหากินต่างๆเนี่ยโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงยุคนึงเมื่อสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเวลาจะทำธุรกิจนะอย่างผมทำธุรกิจเนี่ยใช้วิธีการนึงเติบโตมากเลยแต่พอมายุคตอนนี้เขาเรียกอะไรกันนะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับพอโลกเปลี่ยนเราไม่เรียนรู้ไม่ปรับตัวไม่อะไรต่างต้องบอกว่ามีคนบอกกันนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่หรือบริษัทองค์กรใดก็ตามที่ไม่ศึกษาหรือเรียนรู้เรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือเรื่องของโลกโซเชียลหรือโลกออนไลน์เนี่ยบริษัทหรือคนๆนั้นน่ะมีสิทธิ์สูญพันธุ์ไปเลยนะครับอาจจะต้องปิดกิจการเราเห็นตัวอย่างเยอะนะครับจากหลายๆที่หรือบางธุรกิจเห็นไหมคะสมัยก่อนนะตอนที่เรายังเป็นเด็กอะนะคะครับเมื่อก่อนก็จะมีแบบมือถือนี่ยังไม่มีนะไม่มีแพ็คลิ้นไปไหนก็ต้องถ่ายรูปครับด้วยกล้องแล้วก็มีฟิล์มเอยังทันนะคะฟิล์มแบบ
ขาเรียกนะโกดักฟูจิหรืออะไรเงี้ยต้องถ่ายรูปเลยแบบเราถ่ายรูปกันแล้วก็ต้องแบบพอเรารับปริญญาต้องไปล้างแล้วไม่ใช่เสร็จเลยนะต้องรอไปอีกหลายวันกว่าจะได้โอ้โหรุ้นกว่าจะได้ใบแล้วก็ต้องหลายบาทแล้วถ่ายทีก็เป็น100 200ใบใช่แต่เดี๋ยวนี้เป็นไงคะธุรกิจอะเดี๋ยวนี้หมดไปแล้วมันหมดไปแล้วอะแทบจะปิดตัวไปหรือเดี๋ยวนี้แทบจะหาซื้อกล้องไม่ได้แล้วแบบนั้นอะหาซื้อกล้องที่มีฟิล์มแทบจะกลายเป็นแบบคลาสสิกจนขนาดว่าหาซื้อไม่ได้กลายเป็นวัตถุโบราณไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันกลายเป็นอะไรรู้ไหมคะมันเลยผลพวงต่อเนื่องกับอีกหลายธุรกิจเพราะว่าธุรกิจที่เขาเคยเปิดร้านถ่ายรูปเดี๋ยวนี้ก็ต้องค่อนข้างจะแบบซบเซาต้องปรับตัวมหาศาลต้องการมีขายเครื่องสิบมีรับฝากซีล็อกด้วยบินภาพอะไรกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนะครับเพราะอย่างนี้เราถึงต้องตื่นตัวใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าอย่างอาจารย์นี่ก็อยู่ในเขาเรียกอะไรสาขาวิชาชีพทางด้านเกี่ยวกับในเรื่องของครูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้อย่างที่บอกค่ะในเมื่ออยากจะให้ลูกศิษย์มีความรู้ครูก็ต้องมีความรู้ที่เพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาแบ่งปันนะคะแต่ตอนนี้น่าสนใจที่ว่าอยากขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นงนุชนะครับอย่างในแง่ที่อย่างอาจารย์เองเนี่ยจบด็อกเตอร์ด้วยเนาะแล้วก็อยู่ทางสายทางด้านครูนะครับฝากบอกว่าคุณครูเนี่ยจะต้องเรียนรู้อะไรเพราะว่าผมเองเห็นว่าอาจารย์นงนุชเนี่ยโทษนะครับเป็นระดับด็อกเตอร์ละแล้วเป็นคุณครูเนี่ยแต่ก็ยังคงจะเรียนรู้ยังคงศึกษายังคงแบบพยายามหาความรู้อยู่ตลอดเวลายังพาตัวเองไปเข้าอบรมสัมมนานะคะค่ะจริงๆแล้วอาชีพครูเนี่ยนะคะครับจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับค่ะเพื่อให้มีภูมิรู้เนี่ยใช่ไหมคะมาสอนสอนลูกศิษย์ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของราชการเนี่ยถ้าใครเป็นคุณครูที่อยู่ในระบบราชการเนี่ยจะมีเลยว่าคุณครูท่านนี้ต้องการจะให้พัฒนาอะไรใช่ให้เขียนมาว่าทักษะท่านจะไปฝึกฝนอะไรอบรมอะไรเชิงปฏิบัติการอะไรจะให้เขียนเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแต่ละคนอย่างสมมติอาจารย์รู้เนี่ยมีความรู้เรื่องนี้แล้วแต่ยังขาดทักษะเรื่องอย่างอื่นก็ให้เขียนนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยส่วนราชการเนี่ยจะไม่ปิดกั้นค่ะจะทำวิจัยให้ส่งเสริมให้ทำวิจัยด้วยซ้ำไปโอ้ดีมากนะครับเพราะว่าการที่ให้คุณครูทำวิจัยเนี่ยมันจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ เริ่มตั้งแต่เขียนโครงการจะทำอะไรอย่างไรงบประมาณจนคือใครที่ทำวิจัยได้เนี่ยสุดยอดแล้วก็หมายว่าต้องศึกษาองค์ความรู้เก่าแล้วก็ต้องเอาองค์ความรู้เก่าที่เป็นฐานเนี่ยไปต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่อีกค่ะสิ่งที่ท่านที่คุณได้มาคืออะไรจะเอาไปใช้ประโยชน์กับนักเรียนหรือกับใครยังไงใช่ค่ะตรงนั้นค่ะเพราะฉะนั้นส่วนมากตอนนี้คนไหนที่จะทำวิจัยเนี่ยเขายิ่งสนับสนุนใหญ่เลยนั่นแสดงว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบการเรียนการศึกษาต่างๆตรงนี้ก็สำคัญนะครับเนาะใช่ก็มีการส่งเสริมกันนะคะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอาชีพครูเนี่ยคืออย่างน้อยพวกครูเองเราเนี่ยพวกเราจะรวมตัวกันนะคะว่าคนนี้มีมีความสามารถมีทักษะเรียกว่าจะเป็นเบสเป็นต้นแบบอะไรที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เขาก็จะมีสนับสนุนตรงนั้นให้เต็มที่โอ้ดีมากนะคะเรื่องนี้สำคัญเลยนะดีมากเลยคือจะไม่ปิดกั้นค่ะแล้วก็คนไหนมีเทคนิคการสอนดีๆมีวิธีการสอนดีๆมีสื่อการสอนดีๆแก้ปัญหานักเรียนคือก็ได้มาแลกเปลี่ยนนะคะใช่ใช่ค่ะตรงนั้นงั้นตรงนี้ก็จึงต้องบอกว่าจึงสำคัญจริงๆเลยนะคะว่าการที่เราเองนั้นเนี่ยจะต้องเรียนรู้ไปทั้งชีวิตไม่สำคัญว่าวันนี้เราเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเราจะเป็นผู้นำระดับสูงจะเป็นเจ้าของธุรกิจจะเป็นพนักงานที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจหรือกำลังเป็นนักเรียนหรือจะเป็นผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่มีความจำเป็นต้องเรียนรู้ไปทั้งชีวิตเพราะผมเชื่อครับว่าบทเรียนอ่ะมันไม่ใช่แค่องค์ความรู้หรือแค่ข้อมูลแต่มันจะต้องประยุกต์ใช้และเรียนรู้ไปจนกว่าเราจะหมดลมหายใจจริงไหมครับใช่ค่ะและอย่างนี้อย่างที่บอกค่ะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่อย่างเดียวใช่ไหมคะมันยังมีอีกหลายๆด้านหลายๆอย่างซึ่งบางคนบอกว่าอาจจะไปเข้าห้องสมุดเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนนะโบราณแต่เดี๋ยวนี้บอกว่าเขาไม่ห้องสมุดแล้วเนี่ยค่ะไม่เข้า Google นะคะเซิร์ชหาข้อมูลนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่สมาร์ทโฟนใช้สมาร์ทโฟนหรืออ่านหนังสือหาหนังสือดีๆมาอ่านเขาบอกว่าอะไรนะคะเราอย่างน้อยปีนึงเนี่ยเราก็ควรจะอ่านหนังสืออย่างน้อยนะคะปีละกี่เล่มดีคะพูดถึงว่าแบบอาจจะเดือนละเล่มเพราะว่าเดือนละเล่มเนี่ยก็ถือว่าสำหรับเด็กไทยนะครับก็สุดยอดแล้วแล้วบางทีตอนนี้เขาคิดกันครับ
ไม่ใช่เป็นหนังสือธรรมดาเขาเรียกหนังสือเสียงครับขอแอบนิดนึงครับอย่างของคุณหมอของเรานะครับอาจารย์พงศักดิ์เนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยคือเรียกว่าเป็น DVD ตอนที่เขาเรียกแบบนี้ไม่ใช่ DVD เราก็เรียนรู้จากอย่างนี้ได้ใช่ใช่ไหมว่าหนังสือเสียงเพราะว่าผมเนี่ยสำคัญมากเลยผมชอบอ่านหนังสือแล้วหลับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้เป็นบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าลูกๆได้เป็นไหมอ่านแล้วหลับอันนี้ครับช่วยได้คือก็ฟังกันนะครับบางทีบางครั้งเราอาจจะไม่ค่อยชอบอ่านแต่เราใช้การฟังเราก็มีหนังสือเสียงนะครับซึ่งอันนี้ของคุณหมออันนี้หัวข้อกตัญญูขอนิดนึงนะน้องเล็กนะครับคุณหมอบอกว่าเด็กคนไหนก็ตามนะครับที่ได้ฟังซีดีตรงนี้แล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าเด็กจะรู้จักถึงคุณค่าของความกตัญญูความรักของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มาขายตรงนี้นะครับถ้าเขารักพ่อรักแม่เขาก็จะไม่ทำชั่วเลยทุกชนิดถูกต้องแล้วก็จะทำสิ่งที่เหมาะสมแล้วซึ่งตอนนี้ผมบอกว่าตรงนี้สำคัญมากครับอันนี้คือเรื่องของหนังสือเสียงนี่ก็คือการเรียนรู้อีกอย่างนึงนะคะอีกหลายวิธีเลยขอเพิ่มเติมความได้ค่ะคำว่ากตัญญูเนี่ยครับเป็นคุณธรรมชั้นสูงเลยนะคะผู้ใดก็ตามที่มีกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนะผู้นั้นจะไม่มีทางตกต่ำเลยค่ะแต่บอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก็คือความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีด้วยนะคะใช่ค่ะนี่แหละค่ะความกตัญญูเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอความรู้ที่คุณหมอเขียนไว้ที่มาบรรยายเนี่ยซึ่งเป็นธรรมคุณธรรมที่ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครผู้ปกครองนะถ้าไม่มีเวลาสอนลูกนะครับค่ะนี่เลยค่ะค่ะของคุณหมอนี่นะชุดนี้เปิดดูได้เลยใช่ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมานะคะเขาก็จะสำนึกนะคะสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่เขาเองนะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้เราไม่จำหน่ายอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขาจะบอกว่าถ้าใครอยากจะได้เห็นนะครับถ้าสนใจเอกสารต่างๆเราเนี่ยโทรที่มูลนิธิครับแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่25นี้ก็จะมีสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือเสียงนะครับหรือจะเป็นหนังสืออ่านแล้วก็ได้มีโอกาสได้ฝึกอบรมนะครับข้อสัมมนาที่ช่วยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและที่สำคัญครับคุณหมออยู่ที่นั่นนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปได้ลายเซ็นแล้วพูดคุยครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการของการเรียนรู้อ่านหนังสือก็ตอบเราไม่ได้เนาะหนังสือเสียงก็ตอบเราไม่ได้แต่ถ้าเกิดได้เจอตัวจริงบางครั้งการสนทนาธรรมนะครับกับคนที่มีองค์ความรู้ที่ยอดเยี่ยมเพียงแค่ไม่กี่นาทีเพียงแค่ไม่กี่ประโยคอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตและคุณหมออยู่ในวันนั้นครับวันที่25ครับค่ะรวมถึงคุณเซ้งชินพัฒน์นะคะก็ได้อยู่ในวันนั้นด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เราพูดถึงในเรื่องของการเรียนรู้นะคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะนะคะเราจะมาเพิ่มเติมขยายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจมากขึ้นว่าแหล่งของการเรียนรู้ค่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะหาเพิ่มเติมได้ที่ไหนนอกเหนือจากหนังสือเสียงและก็หนังสือที่เราอ่านกันหรือว่าสื่อตามโซเชียลมีเดียก็แล้วแต่นะคะยังมีอีกหนึ่งการเรียนรู้ค่ะซึ่งตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะท่านผู้ชมอาจจะรู้แล้วก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวลองดูนะคะว่าในช่วงหน้านะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของการเรียนรู้แหล่งไหนเนี่ยที่ท่านผู้ชมนะคะจะต้องลองเข้าไปสัมผัสดูนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะรู้สึกว่าในความคิดที่เราเคยมีในอดีตเนี่ยอาจจะมีความคิดที่ในแง่ลบวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแง่บวกได้เยอะเลยครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยรู้แล้วอยากจะรู้ว่าคอร์สอันเนี้ยให้ความสุขยังไงเนี่ยมันต้องสัมผัสด้วยตัวเองวันนี้ผมสัมผัสแล้วว่ามันเป็นความสุขจริงๆแล้วก็คุณหมอเป็นผู้ให้จริงๆครับขอบคุณครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆตามคอนเซ็ปต์ที่ว่ามหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตสาเหตุที่มนุษย์เกิดมาแล้วเดินไม่ได้ฟ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์ลืมก้าวแรกของตัวเองที่เดินได้
ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรามาพูดกันต่อนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรคะในเรื่องการที่เราจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะโดยคุณเซงและอาจารย์นงนุชค่ะเมื่อสักครู่ค่ะที่เอ๋บอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเราได้นะคะเพื่อเพิ่มในเรื่องของปัญญานะคะในส่วนตรงนี้ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเรียนรู้อะไรดีคะที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นสิครับต้องบอกว่านอกจากหนังสือเสียงนะครับแล้วก็จะเป็นหนังสืออ่านนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จอีกอันนึงที่สำคัญคือการเข้าอบรมสัมมนาการเข้าอบรมสัมมนาเองนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเองนั้นได้ข้อมูลความรู้อย่างประสบการณ์ตรง2ได้เจอคนที่มีประสบความสำเร็จจริงๆและ3คือจะมีกิจกรรมบางอย่างครับที่ทำให้เราเองนั้นใช้ตัวเราเองเนี่ยเป็นประสบการณ์จริงๆเลยเราจะได้รับรู้มันจากข้างในซึ่งอันนี้นะครับเป็นประสบการณ์ของใครของมันบางคนได้เรื่องความสัมพันธ์บางคนได้เรื่องการงานการเงินบางคนได้เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพบางคนได้เรื่องเกี่ยวกับความคิดจิตใจของตัวเองและซึ่งตรงนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเองนั้นเนี่ยได้เอาตัวเองเข้าไปมากน้อยแค่ไหนอย่างผมเองทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเวลาเราเข้าไปอบรมสัมมนาผมชอบเข้าหลายๆแห่งนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นอย่างนึงคือคุณหมอเองเนี่ยได้สื่อสารบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างจากข้างนอกเพราะว่ารูปแบบที่เราฟังจะเป็นแนวตะวันออกตะวันตกครับตะวันตกเกือบทั้งหมดเลยคือแนวฝรั่งนะครับแต่พอผมได้เห็นว่าถ้าเราไปฟังพระท่านที่เก่งๆนะครับก็จะเป็นแนวตะวันออกเลยคือแนวทางสายพุทธจริงๆเลยแต่คุณหมอเนี่ยประสานตะวันตกและตะวันออกจริงๆผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจนะครับและซึ่งแน่นอนครับผมเองก็จะตั้งใจฟังอย่างเต็มที่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์ที่25นี้อันนี้คือสิ่งที่ผมรู้ว่าสุดยอดจริงๆครับค่ะและอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมสัมมนาใดๆนะคะหรือกับใครก็แล้วแต่นะคะย่อมเกิดประโยชน์กับผู้ที่ไกว่คว้านะคะที่จะหาความรู้เพิ่มเติมอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์นงนุชค่ะซึ่งอาจารย์นงนุชก็อย่างที่บอกนะคะเคยมีประสบการณ์ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนามาหลายที่แล้วและก็ได้มีโอกาสได้เคยเข้าร่วมอบรมสัมมนาของคุณหมอพงศักดิ์ตั้งคณาด้วยค่ะแน่นอนค่ะในส่วนตรงนี้นะคะความประทับใจของอาจารย์อย่างที่บอกนะคะยังจำได้เสมอยังจำได้ติดตาตึงใจนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็จะเปลี่ยนค่ะจริงๆเลยค่ะแล้ววันนั้นสิ่งที่ได้นะประทับใจก็คือคุณหมอบอกว่าที่ทำที่มนุษย์เราเนี่ยทุกอ่ะมันมีอยู่แค่3ข้อค่ะครับก็คือ1ติดหัวโขนค่ะค่ะ2ติดดีค่ะ3อยู่ในวังวนแห่งความมืดมนนะคะค่ะโอ้ตรงนี้สำคัญมากเป็นหัวใจหลักเลยนะครับใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าติดหัวโขนเนี่ยวางไม่ลงอ่ะทุกใช่ไหมวางไม่ลงใครมาแตะไม่ได้เลยวางไม่ลงฉันเป็นผู้ใหญ่ระดับสูงฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันเป็นผู้ชายฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นใช่ค่ะเป็นตัวกูใช่นะคะก็เลยยึดเอาไว้ตรงนั้นก็เลยทำให้ทุกข์แล้วก็ติดดีค่ะเออตรงนี้ต้องขยายความติดดียังไงครับก็คือจะต้องให้คนชื่นชมว่าที่เราทำอ่ะว่าดีว่าใครมาติไม่ได้มาตำหนิไม่ได้แล้วไม่ได้เฮ้ยทำไมเธอทำตรงนี้มันไม่ถูกต้องนะไม่ได้ละต้องโกรธละต้องไม่พอใจละใช่ค่ะนี่ค่ะติดดีเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยทำในสิ่งที่ผิดคนก็บอกว่าดีทำให้หลงในสิ่งที่นั้นใช่ไหมหลงดีงั้นอยู่ในวงการที่ผู้ใหญ่นะครับของอาจารย์นุ้นนี่ก็คงน่าเจอเรื่องราวที่อยู่พอสมควรทีเดียวนะครับค่ะแล้วที่สำคัญที่คุณหมอบอกว่าอยู่ในวังวนแห่งความมืดมนอันนี้เป็นยังไงครับก็คืออยู่ในวังวนแห่งความอยากได้อยากเป็นอยากมีค่ะคือความโลภความโกรธความหลงครับสิ่งเหล่านี้โอ้สมมติว่ามีบ้านหลังที่หนึ่งแล้วก็อยากมีหลังที่สองคืออยากไปเรื่อยมีรถจบใช่มีรถคันที่หนึ่งแล้วก็อยากมีอีกคันหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราต้องตะเกียกตะกายหามาค่ะนี่ค่ะสร้างความเดือดร้อนนะคะใช่ค่ะแต่บางคนโทษนะครับอาจารย์นุ่งครับบางคนอย่างนี้ครับไม่ได้อยากมีหลายคันหรอกแต่คันแรกอะราคา 450,000 แล้วก็ไปคันต่อไป 600,000 กว่าคันต่อไปล้านกว่าคันต่อไป2ล้านกว่าคันต่อไปเรื่อยๆครับสุดท้ายชีวิตไม่สบายสักทีหนึ่งเหนื่อยตลอดเลยกับรถ1คันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับใช่ค่ะนี่ค่ะเราต้องหยุด
นะคะคือหยุดรู้จักเพียงพอแล้วก็พอเพียงนะคะตรงนั้นถ้าเกิดเรารู้จักคำว่าเพียงพอกับพอเพียงเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขก็จะออกจากวงจรแห่งความมืดมนใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะถ้าเกิดเรารู้จักใช้ชีวิตตรงนี้เนี่ยสิ่งเนี้ยที่ได้จากที่คุณหมอพูดคุณหมอพูดเข้าใจเลยเก็ทเลยนะเก็ทเลยนะสามวัยรุ่นอยู่แห่งความวงจรแห่งความมืดมนจริงๆเนี่ยพวกเรานะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะทุกครั้งนะคะที่คุณหมอจัดสัมมนานะคะการอบรมแบบนี้นะคะหลายหัวข้อเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อในเรื่องของธรรมชาตินะคะสัญญาณเตือนนะคะของธรรมชาตินะคะตอนนี้นะคะจะมีอะไรเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคปัจจุบันนะคะโรคระบาดนะคะเขาเป็นโรคอะไรกันเป็นโรคมันง่ายขึ้นเป็นโรคแรงๆแปลกๆค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎจักรวาลนะคะหรือจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะอย่างที่บอกค่ะคุณหมอนะคะสอดคล้องกันไปตลอดทั้งวันนะอย่างที่บอกค่ะว่าจะมีอะไรให้ท่านผู้ชมนะคะคาดไม่ถึงเลยนะคะในวันนั้นนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นสปิเกอร์นะคะซึ่งพูดมาหลายงานก็จริงค่ะครับหลายที่ก็จริงค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะว่ายังมีอีกหลายเรื่องค่ะที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยนะคะซึ่งต้องเป็นงานในวันที่25นี้แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะคราวนี้ก็มีท่านผู้ชมนะคะทยอยถามคําถามมาบ้างแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาช่วยกันตอบกันนะครับเนาะโอ้วันนี้มาแนวธรรมะเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนิดนึงนะคะบอกว่าปัจจัยที่ทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานนะคะมีอะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะคำถามนี้ค่อนข้างจะลึกซึ้งเลยนะครับถ้าเกิดมีความตั้งใจที่จะต้องบรรลุนิพพานค่ะหนึ่งเลยอ่ะตัวเราเองเนี่ยค่ะต้องมีเป้าหมายค่ะนะคะต้องตั้งเป้าว่าเราเห็นเป้าใช่ไหมว่าเราต้องการบรรลุเราจะทำยังไงตัวเราเนี่ยค่ะตัวเราต้องพาตัวเราคือตัวเราเองจะต้องมุ่งมั่นค่ะมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นค่ะปฏิบัติให้ถูกแนวทางค่ะค่ะปฏิบัติให้ถูกแนวทางค่ะไม่ใช่ลังเลสงสัยไปนู่นทีไปนี่ไม่ได้หรือเปล่าใช่อย่างนี้มีความจำเป็นไหมคะว่าในการปฏิบัติควรจะมีผู้รู้หรือครูบาอาจารย์ซึ่งมีการแนะใช่แล้วก็คือเรียกว่าอะไรนะคะเราต้องอยู่ใกล้กับผู้ที่ประสบผลสำเร็จโดยครูบาอาจารย์ครับนะคะเป็นโค้ชให้เรานะคะใช่ใช่ค่ะเราต้องมีครูบาอาจารย์นะคะไม่ใช่ไปนั่งทำอยู่คนเดียวใช่ไม่ใช่ไม่รู้ลองผิดลองถูกเสียเวลาใช่ไหมคะอาจจะผิดทางก็ได้ใช่ค่ะต้องมีครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะแนะนำสั่งสอนนะคะค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะบรรลุนะคะตัวเราเองเนี่ยมีความสำคัญมากคือครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นเพียงแนวทางท่านจะบอกเลยว่าแนวให้เราใช่แต่ตัวเราเนี่ยเป็นคนเดินเองใช่ถ้าเกิดเรารู้แนวแล้วเราไม่มาปฏิบัติไม่ต่างอะไรกันที่ไม่รู้รู้แล้วไม่ปฏิบัติรู้เหมือนไม่รู้ค่ะใช่เพราะว่าแนวทางในการที่จะบรรลุปฏิบัติบรรลุธรรมเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือต้องนำมาปฏิบัติโอ้ใช่ต่อให้เรียนรู้ยังไงไปอ่านทฤษฎีมายังไงเนี่ยถ้าไม่นำมาปฏิบัติไม่เกิดประโยชน์แล้วเมื่อปฏิบัติแล้วขั้นที่หนึ่งรู้เห็นนู่นนี่นั่นไปหลงไปยึดติดไปยึดฤทธิ์ไปยึดเดชก็ไม่ได้อีกค่ะนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการบรรลุธรรมจริงๆคุณจะต้องไม่ยึดติดในฤทธิ์ในสิ่งที่คุณรู้คุณเห็นนู่นนี่นั่นก็เรียกว่าอวิชชาหรือเปล่าครับอย่างนั้นค่ะตรงสิ่งตรงนั้นต้องวางเพราะฉะนั้นต้องมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนเพื่อให้ถูกขั้นถูกตอนค่ะนี่คือเป็นปัจจัยแล้วอย่างคุณเซ้งล่ะมีในส่วนไหนจะเสริมจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องในเรื่องของธรรมะเองเนี่ยผมเองนั้นนะครับก็ห่างชั้นกับของอาจารย์นงนุชแล้วก็หลายท่านแต่สิ่งที่ผมรู้สึกนะครับกับคำถามนี้ดีมากค่ะผมใช้คำว่าคำเดียวเลยแล้วกันนะครับตัดสินใจทันทีที่ตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานธุรกิจความสัมพันธ์หรือจะไปสู่สภาวะของการบรรลุผมเชื่อครับว่าตัดสินใจและเดี๋ยวแหล่งข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องคุณครูอาจารย์ต่างๆที่เหมาะสมจะปรากฏขึ้นแต่ตัดสินใจแล้วหรือยังล่ะครับว่าจะไปสิ่งนั้นซึ่งผมว่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ผมใช้ในชีวิตนะคือตัดสินใจครับเหมือนอย่างที่บอกว่ามีเพจอยู่เพจนึงใช่ไหมครับบรรลุสิ่งอะไรนะคะบรรลุสิ่งที่
ไม่ต้องค้นหาครับคือแต่ตรงนี้เราไม่ยังอย่าเพิ่งมาขยายความนะครับโอเคตอบคำถามต่อไปดีกว่าอันนี้ก็ถามว่าปฏิบัติอย่างไรให้เกิดจิตสว่างปฏิบัติอย่างไรค่ะให้เกิดจิตสว่างค่ะจิตสงบสว่างประมาณนี้ค่ะต้องมาสะอาดก่อนสะอาดสว่างสงบค่ะอ๋อเดี๋ยวนะอีกครั้งครับอะไรนะครับสะอาดสว่างสงบค่ะแล้วทำยังไงดีครับให้พิสูจน์คำว่าสะอาดค่ะจิตสะอาดก็คือหมายถึงว่าศีลนะคะเราจะต้องศีลห้าศีลนะคะศีลห้าเลิกกับศีลห้าก่อนเลยเนาะใช่ค่ะมีคือเราจะต้องเคร่งครัดในศีลค่ะค่ะคือจิตสะอาดกายสะอาดแล้วก็จะเกิดความสว่า างเองจิตค่ะจิตมันจะผ่องใสไม่ต้องพยายามสว่างแต่มันจะเกิดความสว่างไปเองใช่ไหมคะเมื่อเราเคร่งครัดในศีลเราละเอียดในศีลเนี่ยนะคะจิตเราเนี่ยจะแยกแยะอะไรบาปบุญคุณโทษดีไม่ดีจะรู้ดีรู้ชั่วใช่จะแยกจะแจกแจงให้เองเลยค่ะสมมติเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นยุงกัดเราเนี่ยโอ้โหจะต้องพิฆาตให้ได้เลยแบบบางคนไม่ต้องคิดนะครับมาปุ๊บพิฆาตทันทีเลยล้างเผ่าพิฆาตทันทีเลยอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ตัวเดียวไม่พอจะล้างเผ่าพันธุ์ด้วยมันมีครับมีเครื่องมือเตรียมอุปกรณ์ไม้แบตเอาไว้ก่อนถ้าเกิดถ้าเรามีศีลแล้วเนี่ยค่ะเราจะมีจิตเมตตาค่ะก็ปัดเขาไปเป็นผู้ให้ใช่เป็นผู้ให้ให้เขาเนี่ยแล้วก็ปัดแต่อาจารย์ทูตครับนิดนึงครับผมเชื่อว่าจะมีเด็กๆน้องๆนะครับที่กำลังฟังเราอยู่ศีลเนี่ยศีล5นะครับเดี๋ยวสั้นๆครับมีอะไรบ้างนะครับศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อ2ไม่ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ข้อ3ไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของผู้อื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตมาเป็นของตนข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามคือผิดลูกผิดเมียของผู้อื่นอ๋อโอเคครับข้อ4ไม่พูดปดนอกจากไม่พูดปดถ้าละเอียดไปก็ไม่คิดไม่อิจฉาริษยาไม่คิดปองร้ายคนอื่นครับข้อ5ไม่ดื่มเครื่องดองของเมาสุรายาเสพติดทุกประเภทศีล5ข้อนะคะแค่5ข้อนี่เองเหรอครับแค่5ข้อไปสว่างได้เลยใช่ค่ะจิตกายจิตจะสะอาดจิตสะอาดก่อนสะอาดก่อนพอสะอาดแล้วเนี่ยพอละเอียดปุ๊บก็จะเกิดความสว่างครับพอสว่างแล้วก็จะสงบครับเมื่อเราทำสมาธิแล้วเนี่ยจิตเรามันจะเกิดความสงบได้ง่ายขึ้นไม่ฟุ้งซ่านค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคำถามแบบนี้นะคะมีคำถามอีกไหมคะโอเคคำถามนะครับมีหลักปฏิบัติธรรมอย่างไรนะครับให้เราเองนั้นมีจิตใจที่สบายก็น่าจะคล้ายๆกับคำถามเมื่อสักครู่แล้วเกิดอาจารย์นุชได้ตอบไปแล้วนะครับมีหลักยังไงที่มีหลักปฏิบัติธรรมอย่างไรเพื่อให้คนเราได้มีจิตใจที่สบายนะคุณหน่อยสิ่งสำคัญก็คือหลักสำคัญก็คือการปล่อยวางโอ้น่าสนใจครับสมมุติว่าเราโกรธใครเกลียดใครเราก็เมตตาให้อภัยค่ะเราไม่พอใจใครสมมุติอาจารย์รู้ทะเลาะกับน้องเอเนี่ยครับสมมุติน้องเอเนี่ยอาฆาตมากร้ายอาจารย์รู้มากเลยแต่ชาติปางก่อนค่ะชาตินี้รักกันคิดก็ไม่ทำยังไงก็คือไม่ยอมตอบสนองเลยใช่โกรธแต่อาจารย์รู้บอกว่าน้องเอทุกวันเลยสวัสดีค่ะน้องเอทักทายยิ้มแย้มตลอดวันนี้สวยจังเลยสวยจังเลยนะพี่ฟังไว้นะครับน้องเอก็ยางอีกอาจารย์รู้ทำทุกวันทุกวันน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนโอ้เรียกค่ะทำไปเรื่อยๆแล้วขณะเดียวกันส่วนลึกๆอาจารย์รู้ก็แผ่เมตตาให้น้องเอ๋ค่ะโอ้โหสิโทษโอ้โหสิเวรโอ้โหสิกรรมไม่ว่ากรรมใดก็ตามที่ไม่ว่าภพชาติใดอ่ะค่ะอาจารย์รู้อาจจะทำกับน้องเอ๋ว่าแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้ประจำเอาแต่เอาทำแต่สิ่งที่ดีๆครับมอบให้ตลอดใช่เอางั้นสรุปผมจับประเด็นได้อย่างนึงทำดีต่างๆแล้วไม่พอนะที่ผมจับประเด็นของอาจารย์นงนุชนะครับทำซ้ำอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะหลายครั้งทีเดียวครับฉันน่ะทำดีกับทำเธอแล้วนะตั้ง2ครั้งแน่กำลังนึกอยู่อ่ะครั้งนี้3จะทำต่อมั้ยเพราะว่า2ครั้งนั้นทำไปอ่ะแล้วยังยิ้มไม่ดีกับฉันอยู่เลยยังเสียแย่ยิ้มอยู่เลยยังมองตาบนอยู่เลยตัวอาจารย์นงนุชบอกสำคัญจริงๆคือนอกจากคิดดีทำดีนะครับไม่ต้องไม่สนใจผลลัพธ์มันใช่มั้ยคะคือต้องบอกว่าอย่างงี้อาจจะไม่ต้องใส่ใจกับผลลัพธ์มากนักแต่เราสนใจกับสิ่งที่เราได้ปฏิบัติและเราได้มอบให้ทำซ้ำ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 แล้วมันจะเป็นอย่างที่จันนุชบอกจริงครับใช่โอ้นี่สำคัญครับแล้วสิ่งที่สำคัญเลยบอกอ๋อให้จิตเราคิดเลยว่า
เราเคยทำกับเขามาให้เราวางมุมมองนี้ไว้เราเคยทำกับเขามาดีแล้วที่เขามาทำอย่างเงี้ยให้เราได้มีโอกาสได้ขอโทษกันใช่ไหมคะได้ขอโทษเขาหมดเวรหมดกรรมต่อกันค่ะนี่แหละค่ะจิตเราจะเกิดสำนึกแล้วเราจะไม่ไปทำกับใครอีกอู๋นี่น่ารักนะโมนี่ดีมากเหมือนที่คุณหมอพงศักดิ์เคยบอกว่าถ้าเห็นกรรมแล้วใช่ไหมคะก็คือต้องขอบคุณเขาขอโทษเขาที่ได้ให้เราได้ชดใช้กรรมนะคะโอ้อันนี้เป็นปัญญาชั้นสูงนะครับก็อยู่ที่การรับรู้นะว่าจะผมเองก็จะเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นนะครับมากขึ้นด้วยเช่นกันก็ที่บอกว่าเป็นปัญญาชั้นสูงนะคะนี่คือหลักสูตรแห่งปัญญาเลยนะคะ The Power of Wisdom เลยนะคะสำหรับงานในวันอาทิตย์นี้ของเรานะคะซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปตักตวงนะคะเพิ่มเติมค่ะในเรื่องของความสุขนะคะแล้วก็ในเรื่องของความร่ำรวยได้ในวันเดียวนะคะแล้วก็ตัดสู้ได้ในวันเดียวค่ะในงานนี้งานเดียวเท่านั้นนะคะอย่าพลาดนะคะท่านผู้ชมนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาแล้วนะคะฝากชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะให้กับเจ้าหน้าที่เราก่อนนะคะตอนนี้กำลังรอรับสายอยู่นะคะหลายสายนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปค่ะไม่ต้องห่วงค่ะสำหรับชื่อวันนี้ของทุกท่านนะคะก็จะเป็นหนึ่งนะคะที่เราจะสำรองที่นั่งเอาไว้ให้นะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะนอนไม่หลับเพราะเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกอุ้ยโทรมาแล้วยังไม่เห็นแบบจองได้เลยไหมหรืออะไรไหมรับรองค่ะถ้ามีเจ้าหน้าที่รับสายตอนนี้นะคะตอนนี้ชื่อของท่านนะคะเราได้ลงทะเบียนบันทึกให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยโอนเงินมานะคะยังทันค่ะค่ะงั้นอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวในช่วงถัดไปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญด้วยนะครับที่จะมาแบ่งปันนะครับค่ะซึ่งแขกรับเชิญท่านนี้นะคะจะเป็นใครดีคะเนี่ยคะเราพูดกันถึงในเรื่องของการเข้าอบรมมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญท่านนี้นะคาดว่าที่เราเชิญมาเนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งท่านค่ะที่ให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ให้ความสนใจในการที่จะนำพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้นะคะแล้วก็เข้าสัมมนาต่างๆมามากมายเลยนะคะแขกรับเชิญเราเนี่ยมีจิตวิญญาณของครูโดยแท้จริงโอ้โหงั้นเกินก่อนค่ะอย่าเพิ่งบอกว่าเป็นแค่เกินไปแล้วยังไงต่อคะคือท่านเนี่ยเอาเรียกว่าเอาเด็กที่อยู่ในโคนตมดีกว่าเด็กที่ติดยาเสพติดค่ะอาจารย์เอามาบ่มเพาะนะคะพ่อแม่แยกทางกันจนมากเลยเอาเด็กที่มีปัญหาในสังคมเหมือนกันบ้านเด็กคนนี้นะทําด้วยกล่องอ่ะเอาแบบว่ากล่องที่เค้ากล่องตู้เย็นกล่องอะไรมาทําเป็นเพลิงแล้วก็ติดยาเสพติดแต่อาจารย์ท่านเนี้ยเอาเด็กคนนี้มาปั้นจนเดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นอาจารย์เด็กคนนั้นนะกลายเป็นอาจารย์แล้วก็เขียนคำประพันธ์เขียนกรได้รางวัลที่1ระดับประเทศโอ้โหแล้วเข้าเฝ้ากับสมเด็จพระเทพ3ครั้งสมเด็จพระเทพจำอาจารย์ท่านนี้ได้แล้วบอกว่าเติบโตมาอย่างนี้คือท่านชื่นชมท่านอุทิศตนในส่วนของการเป็นครูแล้วเป็นผู้ให้เป็นเพียงแค่หนึ่งท่านช่วยเหลือเด็กที่ยากจนยากไร้แล้วปั้นมาปั้นตอนนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นครูเนี่ยค่ะท่านมีสำคัญค่ะมีวิญญาณในการที่เป็นครูอย่างแท้จริงเป็นครูที่เรียกว่าเป็นครูมืออาชีพ เดี๋ยวท่านจะได้รู้จักรู้จักและสัมผัสกับท่านอาจารย์และอย่างที่บอกนะที่มาในวันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะใช่ค่ะท่านอยากกระพริบตาเข้าอบรมสัมมนานะคะเยอะมากเป็นแฟนคลับของคุณหมอแล้วก็แฟนรายการนะคะของเรานะคะทุกครั้งเลยค่ะแม้แต่กระทั่งแบบบางทีนะคะฝนตกนะคะแช่ผ้าพังโทรทัศน์นี่อาจจะไม่ใช่ท่านก็พยายามที่จะหานะคะที่ไหนนะคะบ้านไหนที่ดูแล้วดูรายการนี้ได้นะที่ท่านบอกนะคะค่ะรวมถึงงานวันที่25กันยานี้ท่านก็ยังชวนนะคะท่านที่รู้จักอีกหลายท่านนะคะมาร่วมงานนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวน่าสนใจนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะรู้สึกว่าความคิดที่เราเคยมีในอดีตเนี่ยอาจจะมีความคิดในแง่ลบวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแง่บวกได้เยอะเลยครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยรู้แล้วอยากจะรู้ว่าคอร์สอันนี้ให้ความสุขยังไงเนี่ยมันต้องสัมผัสด้วยตัวเองวันนี้ผมสัมผัสแล้วว่ามันเป็นความสุขจริงๆแล้วก็คุณหมอเป็นผู้ให้จริงๆครับขอบคุณครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆตามคอนเซ็ปต์ที่ว่ามหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตเอา
ตุที่มนุษย์เกิดมาแล้วเดินไม่ได้ฟ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์ลืมก้าวแรกของตัวเองที่เดินได้หนังสือเป็นล้านเล่มแต่จะมีเล่มไหนมุ่งเน้นเรื่องกฎแห่งกรรมการดำเนินชีวิตให้มีความสุขการทำบุญให้ได้บุญหนทางเข้าสู่นิพพานสู่ความเป็นอนันตการแนะนำหนังสือเขียนโดยพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณากับนิพพานเล่ม1กับนิพพานเล่ม2สนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเล่ม1สนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเล่ม2หัวร่อต่ออายุเล่ม1หัวร่อต่ออายุเล่ม2หาซื้อได้แล้วที่บริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมจำกัดโทร02-517-6660-1สำหรับในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะเรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งท่านผู้นี้นะคะก็เป็นครูผู้ให้อย่างแท้จริงนะคะและก็ให้ความสำคัญกับในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเหมือนกันนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะขอต้อนรับครูน้อยอัมไพพันธ์น้อยหนูจตุรัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวในส่วนตรงนี้นะคะอาจารย์นงนุชนะคะก็อย่างที่บอกค่ะพูดถึงอาจารย์น้อยเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนสนิทใกล้ชิดนะคะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ดูแลกันตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์น้อยเคยมาอาจารย์มางานรายการของเรานะคะครั้งหนึ่งเป็นคนไข้วันนั้นเป็นคนไข้ผู้ป่วยค่ะแต่วันนี้มาในบทบาทของผู้ที่ให้ความสำคัญนะคะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยทีเดียวค่ะค่ะอาจารย์น้อยคะค่ะสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการเรียนรู้ค่ะอาจารย์น้อยค่ะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองให้เรียนรู้ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะจบชีวิตการทำงานแล้วแต่ว่าชีวิตเรายังต้องเดินต่อไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเรียนรู้โดยที่โชคดีมากก็คือได้ไปเข้ารับการอบรมของคุณหมอพงศักดิ์ตั้งคณาซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยคุณหมอจะจัดหลากหลายนะคะไม่เหมือนกันเลยครั้งที่ยิ่งใหญ่มากก็คือวันที่จัดเทิดพระเกียรติพระบรมราชินีนาถนะคะวันแม่มีงานทอล์กฟอร์มัมนะคะเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแล้วก็อีกงานหนึ่งก็เป็นงานใหญ่นะคะนะคะที่เซ็นทรัลที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเหมือนกันวันที่23สิงหาที่ผ่านมาใช่ค่ะอันนั้นก็ได้เข้าฟังแบบเต็มพิกัดทั้งวันเลยค่ะก็จะลุกไปเฉพาะตอนเบรกเท่านั้นนะคะเพราะว่าเข้าห้องน้ำเลยเนี่ยไม่อยากพลาดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเขาก็จะรีบกลับมานั่งอะค่ะแล้วก็ในวันนั้นอะก็คือฟังแล้วนะคะคุณหมอคือจากการฟังแต่ละครั้งต่อเนื่องกันมาเนี่ยเคยฟังที่เดอะมอลล์ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ได้สิ่งที่คุณหมอให้มากๆเลยก็คือด้านวิชาการนะคะด้านคุณธรรมด้านการนำไปใช้ในชีวิตจริงคือใช้เนี่ยคุณหมอพงศักดิ์ให้ใช้ทั้งใจแล้วก็กายนะคะก็คือใจเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเมื่อกี้ที่ท่านพูดกันก็คือเป็นโรคติดดีนะคะคือไม่ติดโคนแต่ติดดีเพราะเป็นคนที่เขียนกรอนนะคะแล้วก็แบบจะต้องแบบเวลาไปอ่านหรือว่าให้ใครอ่านแล้วอะแล้วทำไมเขานิ่งไปอะไรเงี้ยเขาไม่อยู่อะเออทำไมเขาไม่ชมเราแสดงความคิดเห็นต่อบทประพันธ์ที่เราเขียนเลยอะไรเงี้ยแล้วพอฟังคุณหมอแล้วก็เข้าใจแล้วอะค่ะก็คือจะได้อ่านหรือไม่ได้อ่านก็ไม่เป็นไรอย่างล่าสุดนะคะก็ได้เข้างานเสวนาของคุณครูคุณครูเรฟนะคะคุณครูเรฟนึงนะครับซึ่งเป็นคุณครูชาวอเมริกันนะคะสอนประถมปีที่5เองนะคะสอนในโรงเรียนประถมที่เด็กด้อยโอกาสแล้วก็ที่น่าทึ่งก็คือเด็กเหล่านั้นอ่ะพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะคะเป็นภาษาที่1เนี่ยพูดไม่ได้เลยก็ไปพูดภาษาอะไรของเขาไม่รู้อ่ะแล้วคุณครูเรฟก็คือทุ่มเทนะคะจนกระทั่งเด็กเหล่านั้นอ่ะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะแสดงละครของเชกสเปียร์ได้สามารถเล่นดนตรีได้โดยครูก็ให้ความลับของครูมานะคะก็อยากจะมาถ่ายทอดนะคะเพราะว่ามีหลายข้อเลยค่ะที่ตรงกับคุณหมอพงศักดิ์ตั้งคณาของเรานะคะก็คือก็นึกฟังไปก็นึกเปรียบเทียบนะคะว่าเอ้าชาวอเมริกันแต่ว่าของเรามีคนไทยคือคุณหมอพงศักดิ์นะอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกดีมากค่ะมีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยนะคะก็คือครูได้บอกว่า
คุณอยากให้นักเรียนทำตัวอย่างไรเนี่ยคุณต้องทำตัวอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ใช่แค่ในห้องเรียนเพราะนักเรียนจับตามองคุณอยู่เขารู้จักคุณเป็นอย่างดีเลยนะเพราะฉะนั้นก็นึกถึงคุณหมอนะคะว่าคุณหมอเวลาออกทอล์คโชว์อะไรเนี่ยคุณหมอจะแต่งตัวดีมากแล้วก็คุณหมอจะให้ความรู้สึกดีๆให้อารมณ์ขันนะคะคือแฟนคลับที่ใช่แฟนคลับที่มาเยอะโดยเฉพาะสวจากจังหวัดต่างๆนะคะก็คือลองสุ่มถามนะคะแบบคุณลุงมาทุกครั้งไหมมาทุกครั้งได้หัวเราะเราฟังคุณหมอแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็คุณครูเรฟของชาวอเมริกันเนี่ยนะคะก็เหมือนกันค่ะก็คือท่านพูดเนี่ยขนาดมาบรรยายนะคะท่านก็คลายเครียดให้กับผู้ฟังแล้วท่านก็สอนไปเลยท่านก็บอกว่าท่านแบ่งระดับคุณธรรมให้กับนักเรียนในห้องเรียนโดยมีข้อตกลงร่วมกันกับนักเรียนนะคะเป็น6ระดับแล้วก็คือใครทำอะไรได้แค่ไหนเนี่ยท่านก็จะบอกอันนี้อยู่ได้แค่เกรด1นะคือระดับ1ระดับ2ก็คือระดับ1ก็คือทำดีหรือตั้งใจเรียนเพราะกลัวตัวเองเดือดร้อนทำการบ้านส่งครูเพราะว่ากลัวครูตีอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ได้แค่ระดับ1นะคะแต่ถ้าระดับ2นี่ก็คือต้องการรางวัลนะคะอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วอยากได้รางวัลอะไรเนี่ยคุณครูจะไม่ให้นะคะคุณครูบอกว่าการที่อ่านหนังสือจบเนี่ยรางวัลที่ได้ก็คือความรู้จากหนังสือเล่มนั้นการให้รางวัลเนี่ยเป็นการติดสินบนเพราะฉะนั้นได้แค่ระดับ2นะคะความดีระดับ3ก็คือทำดีหรือตั้งใจเรียนเพื่อคนที่ตัวเองรักนะคะทำให้พ่อแม่รักทำให้ครูรักอันนี้ก็อยู่ระดับ3ระดับ4ทำตามกฎระเบียบหรือแบบแผนสังคมอย่างเช่นไปข้ามถนนตามทางม้าลายแล้วยอมที่จะเดินย้อนขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้ระดับ4ส่วนระดับ5เนี่ยพัฒนาขึ้นนะคะก็คือทำดีหรือตั้งใจเรียนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเพื่อจะได้เอาไปใช้อ๋อไปช่วยเหลือใช่ค่ะแล้วก็สูงสุดเลยนะคะก็คือท่านบอกว่าทำดีแล้วก็ตั้งใจเรียนเพื่อนำไปพัฒนาทุกๆด้านเลยก็คือตั้งใจทำความดีจากมโนสำนึกคือครูเล็บจะบอกก่อนว่าวันนี้สอนวิชานี้นะเรื่องนี้เมื่อคุณเรียนจบแล้วเด็กๆจะเอาไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรบ้างจะเกิดประโยชน์ในอนาคตเวลาคุณเจริญเติบโตขึ้นมาเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วคุณจะได้อะไรเอาไปใช้เรื่องเงินบริหารอย่างไรอะไรเนี่ยครูจะบอกเลยค่ะแล้วก็ถ้าวันไหนมีเด็กที่พฤติกรรมไม่ดีนะคะพฤติกรรมแบบเบี่ยงเบนไม่เรียนอะไรเงี้ยคุณครูไม่ทำโทษเด็กนะคะคุณครูทำโทษตัวเองคุณครูบอกว่าแสดงว่าบทเรียนที่ท่านเตรียมการสอนมาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ท่านจะต้องกลับไปพิจารณาตัวเองแล้วก็จัดบทเรียนใหม่จัดหลักสูตรจัดเนื้อหาให้หน้าเรียนให้เด็กเนี่ยไม่ยอมพลาดเลยแม้แต่วินาทีเดียวที่จะฟังท่านนะคะโอ้โหเรียนรู้ตลอดแล้วท่านก็ทำได้นะคะทำได้สำเร็จแล้วก็สิ่งที่ท่านฝากไว้ก็คือในชีวิตคนเราเนี่ยนะคะท่านบอกว่าอย่าไปทำอะไรคนเดียวเพราะว่าทำงานอะไรคนเดียวเนี่ยวันใดวันหนึ่งทำงานตามลำพังวันหนึ่งอาจจะเสียสติได้ท่านจะต้องหาคู่คิดนะคะ อาจจะเป็นสามีหรือภรรยาถ้าไม่มีสามีภรรยาก็ให้หาเพื่อนหาญาตินะคะหรือหาใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสามารถพูดคุยได้สามารถปรับทุกข์ได้วันไหนที่เลวร้ายที่สุดไปเล่าให้เขาฟังแต่คุณครูได้บอกว่าวันไหนที่เลวร้ายที่สุดวันนั้นก็อาจจะเป็นวันที่ดีที่สุดก็ได้นะเป็นข้อคิดที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ท่านบอกว่ารางวัลที่ท่านได้มากมายอย่างเช่นท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระราชินีอลิซาเบธนะคะได้รับจากท่านสันตะปาปาได้รับจากประธานาธิบดีอะไรเนี่ยท่านบอกว่ารางวัลเหล่านั้นไม่มีความหมายเท่ากับนักเรียนที่ท่านสอนแล้วประสบความสำเร็จคือเป็นคนดีซื่อสัตย์แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองท่านไม่คำนึงถึงเกรดเฉลี่ยนะคะไม่คำนึงถึงการแข่งขันแล้วก็เลยมานึกถึงอย่างที่บอกว่าคุณหมอพงศักดิ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะคุณเสกลองเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณหมอพงศักดิ์เนี่ยคุณหมอพงศักดิ์เนี่ยจะเน้นให้เด็กคุณธรรมจริยธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วเนี่ยเขามีความอดทนความขยันมีระเบียบวินัยแล้วพอดีแล้วเนี่ยเก่งจะมาเก่งจะตามมาใช่ไหมคะคุณหมอจะเหมือนไม่ได้ว่าเน้นเก่งใช่ค่ะเพราะว่าต้องเป็นคนดีด้วยค่ะถ้าเก่งแล้วไม่ดีเนี่ยโตไปไม่โกงนะต้องเป็นคนดีค่ะโอ้ตรงนี้สำคัญนะครับการเป็นแบบอย่างเนี่ยก็จริงแล้วทั้ง
ต้องว่าอาจารย์เลฟนะครับแล้วก็คุณหมอพงศักดิ์เองเนี่ยต้องบอกเลยว่าท่านเองนั้นก็เป็นแบบอย่างในหลายๆด้านทีเดียวไม่ว่าจะเป็นถึงที่ว่าตอนนี้ยังทำงานอยู่นะครับก็เป็นแบบอย่างที่ยังพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านน่ะได้สอนกับนักเรียนได้สอนกับต้องบอกว่ากับองค์กรต่างๆผมบอกว่าตัวนี้สิ่งนี้สำคัญครับบางครั้งเรามีความรู้มีข้อมูลเนาะอย่าสูบบุหรี่นะโอ้ตัวเองสูบใหญ่เลยอันนี้ผมว่าไม่ดีแต่ผมบอกเลยว่าอาจารย์พงศักดิ์เองเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งที่สำหรับผมนะครับท่านก็เป็นแบบอย่างจริงเพราะท่านก็สอนผมเรื่องเกี่ยวกับอย่ายึดติดเรื่องของเงินอะไรต่างๆซึ่งผมก็กว่าจะรู้ก็ใช้เวลาพักหนึ่งทีเดียวครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าสำคัญมากเลยยอมรับว่าน้องเซ้งทำได้จริงเพราะเงินที่มีอยู่เอามาให้พี่นุชให้อาจารย์นุชหมดเพราะอย่างที่บอกค่ะนิดนึงนะคะทางคุณหมอพงศักดิ์นะคะแล้วก็มูลนิธิจิตวิทยาใจวิทยาของเรานะคะกับปีนี้ตลอดทั้งปีค่ะถ้ามีจังหวัดไหนนะคะที่สนใจค่ะโรงเรียนสถานศึกษานะคะที่อยากจะให้คุณหมอเข้าไปอบรมนักเรียนของท่านนะคะปีนี้ท่านก็ทำนะคะภายในปีนี้เท่านั้นนะคะติดต่อมานะคะเบอร์โทรศัพท์ของมูลนิธิค่ะท่านจะไปอบรมให้ฟรีเลยนะคะแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 1,200 คนนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดนะคะในการที่ท่านจะนำไปที่จะบอกก็คือว่าในการที่พูดให้เด็กฟังเนี่ยเป็นพันๆคนเนี่ย คุณหมอสามารถสะกดจิตเอาอยู่เลยเอาอยู่ค่ะไม่ให้ทุกคนมีเสียงเคยไปดูด้วยที่วัดบางไผ่ประทับใจมากคุณหมอคุณครูก็นั่งฟังไม่กระดุกกระดิกไปไหนเลยสะกดไปด้วยนะครับนักเรียนมาทั้ง3เขตนะคะเขต1เขต2เขต3เหมือนจับปูมันจับปูใส่กระด้งแต่คุณหมอสะกดพอคุณหมอจับไมค์บนเวทีปุ๊บทุกคนเลยใช่ค่ะคุณครูยังงงนะใช่หลายโรงเรียนคุณครูประหลาดใจเด็กบางคนก็ร้องไห้ก็ไม่กล้าร้องเสียงดังพวกได้ปล่อยให้น้ำตาไหลเลยไม่กล้าปล่อยเสียงโฮให้น้ำตาไหลบางคนก็แบบนี้อยู่ข้างในอั้นไว้แต่อยากจะบอกให้นะคะไม่แต่เพียงจัดอบรมเด็กฟรีเท่านั้นนะคะในเมื่อเราอบรมนะคะให้เด็กดีแล้วครูต้องดีด้วยค่ะเพราะว่าคุณหมอก็จะมีจัดอบรมนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าครูนะคะฟรีทั่วประเทศค่ะนะคะทุกจังหวัดเลยค่ะนะคะทางผู้ว่าพระด้วยนะคะพระด้วยอุ้ยนี่แฟนคลับตัวจริงค่ะยังพูดไม่หมดผู้ต้องขังในเรือนจำด้วยนะคะที่บอกค่ะที่เราร่วมทำสิ่งดีๆแบบนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะอยากให้ทุกคนในสังคมเป็นคนดีค่ะอย่างที่บอกเราก็เลยต้องร่วมกันสร้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่อาจารย์น้อยมาพูดนี่ดีมากเลยค่ะครบถ้วนทุกกระบวนการเลยคือพอไปฟังปุ๊บเกิดเอ้าประเทศไทยเรามีแล้วอ่ะคุณหมอพงศักดิ์ไงแล้วสอคอน่าจะเชิญคุณหมอพงศักดิ์ไปพูดด้วยนะคิดอย่างนี้ฟังมาแล้วหลายรอบไม่พอค่ะเดี๋ยววันที่25ดีใช่ไหมคะลงทะเบียนเรียบร้อยลงทะเบียนเรียบร้อยจากพฤหัสที่แล้วนะคะที่ฟังไปนะคะแต่คราวนี้อาจารย์น้อยบอกว่าไปเรียนรู้คนเดียวเนี่ยมันไม่สนุกหรอกนะเลยเชิญท่านอื่นมาด้วยอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะคะลงทะเบียนเรียบร้อยเลยที่บอกค่ะว่าไปกันหลายๆท่านนะคะสนุกได้ความรู้ด้วยนะคะและอย่างที่บอกค่ะจะได้มีโอกาสได้มาร่วมแบ่งปันให้กับท่านอื่นๆด้วยอีกหลายท่านเขาถามเข้ามาเรื่องแต่งกายอะค่ะคุณเอแนะนำหน่อยค่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่นะคะติดต่อกลับไปได้เลยทันทีวันพรุ่งนี้นะคะค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าในวันงานนะคะวันที่15นี้แน่นอนค่ะว่าทีมงานเรานะคะแล้วก็วิทยากรระดับประเทศของเรานะคะมีอะไรที่จะเรื่องราวดีๆแล้วก็เซอร์ไพรส์นะคะมีกิจกรรมนะคะแล้วในเรื่องงานในวันนั้นอย่างที่บอกค่ะว่ามาหลากหลายอาชีพทุกระดับเลยค่ะก็ถ้าแต่งกายมางานก็คือแต่งกายสุภาพใช่ไหมคะก็ปกติเลยต้องนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้แจงแล้วกันก็คือว่าแต่งกายนะครับก็แต่งตัวสบายๆแต่อย่างน้อยอย่าถึงขั้นรองเท้าแตะนะครับเพราะเราเข้าไปในงานโรงแรมเนาะก็ให้เกียรติวิทยากรแล้วก็สถานที่เราจะเริ่มอ่ะอยู่ที่ประมาณ8โมงตรงนะครับถึง5โมงเย็นแต่แนะนำว่าควรจะไปลงทะเบียนเราเปิดลงทะเบียน7โมงเช้าครับวันนั้นจะเป็น100คนนะครับซึ่งต้องบอกว่ายังไงอยากให้ไปสักประมาณ7 โมง 7 โมงครึ่งเดี๋ยวไปให้เร็วลงทะเบียนให้เสร็จนะครับแล้วก็จะมีเบรกนะครับ2เบรกแล้วก็บุฟเฟ่ของโรงแรมด้วยนะครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าไงค่าใช้จ่ายนะครับก็คือค่าสถานที่ต้องบอกว่า 12,900 บาทมูลค่านะครับแต่ครั้งนี้คุณหมอจัดเนี่ยก็แค่ค่าอาหารกับค่าสถานที่ครับ 1,000 บาทเท่านั้นและเหมือนเดิมครับคุณหมอบรรยายฟรีครับซึ่งตรงนี้ผมบอกว่าผมเข้าสัมมนามามากทีเดียวเหมือนกันครับในการจัดสัมมนาที่1วันเต็มนะครับมีอาหารบุฟเฟ่ต์มีเบรก2เบรกได้โปรดครับ
ไม่ต่ำกว่าหมื่นกว่าบาทอย่างน้อยๆก็7,900นะแต่คุณหมอ 1,000 บาทครับคือค่าอาหารกับค่าเบรกครับอยากให้เราตัดสินใจนะครับแล้วก็เข้าไปเจอที่นั่นครับใช่ค่ะดูอย่างอาจารย์น้อยเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านมีบทกลอนเชิญชวนใช่ไหมครับเชิญชวนกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะแหมมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตใช้สิทธิ์ได้ชีวิตใครชีวิตท่านล้วนผันเปลี่ยนทุกเวลาทุกนาทีนี้ดุจเทียนขอเชิญเรียนรู้กันวันอาทิตย์นี้สบายสบายคลายเครียดละเมียดพร้อมสุขแวดล้อมกายใจในทุกที่คุณหมอพงศักดิ์ตั้งคณาพาความดีสู่ชีวีทุกท่านทุกวันคืนค่ะขอบคุณค่ะสาธุขอบคุณค่ะสาธุท่านผู้ชมวันนี้นะคะที่ได้ฟังนะอย่างที่บอกนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าบทกลอนนะคะบทกลอนนี้นะคะอาจารย์น้อยนะคะแต่งออกมาจากหัวใจจริงๆนะคะแล้วทุกครั้งเราก็ได้รับความกรุณานะคะจากอาจารย์น้อยไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ๆนะคะงานอย่างมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตที่วันที่23อาจารย์น้อยก็เป็นคนแต่งกลอนให้นะคะงานในวันนั้นอย่างที่บอกค่ะอยากจะให้อาจารย์น้อยแบ่งปันที่ว่าอาจารย์รู้พูดถึงลูกศิษย์เนี่ยที่ว่าไปเก็บตกที่ว่าลูกศิษย์คนนี้สอบแววจะติดยาเสพติดที่พูดถึงใช่ไหมคะใช่อาจารย์น้อยเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานใช่ให้คุณครูท่านอื่นมีกำลังใจเขาจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตค่ะใช่เป็นนักเรียนนะคะที่ได้เรียนกับดิฉันตอนม.4พอเรียนแล้วเนี่ยก็รู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตต่างๆเขาก็ถ่ายทอดออกมาให้แล้วก็สิ่งที่ได้ไปช่วยเขานะคะก็คือเขาไม่มีเงินเรียนเลยอะค่ะแล้วก็ต้องกู้ตอนนั้นยังไม่มีกยศ.ให้กู้นะคะเขามากู้อีกช่วงหนึ่งตอนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็คือหาวิธีที่จะทำให้เขาได้เงินมาเรียนหนังสืออะค่ะก็คือบอกว่ามาแต่งกลอนสิเพราะว่ามันจะมีประกวดตลอดปีเลยนะทั้งส่งไปประกวดทั้งไปแข่งสดเขาก็สนใจพอสนใจก็เข้ามาพอเข้ามาแล้วเนี่ยวันที่แข่งกลอนแล้วเลิกค่ำมากนะคะก็นั่งแท็กซี่เข้าไปส่งเขาแล้วก็บอกบ้านอยู่ตรงไหนบอกครูด้วยนะแท็กซี่เขาจะได้จำทางออกได้เดี๋ยวครูจะได้กลับบ้านได้มันดึกแล้วอะไรเงี้ยเข้าไปมองไม่เห็นเลยค่ะไหนแล้วบ้านเธอบอกนู่นอ่ะอยู่ก็มองไปเห็นเป็นลังกระดาษอะค่ะซ้อนบอกอ้าวแล้วเป็นขี้โคลนหมดเลยเธอจะเข้าไปได้ไงนั่นใช่บ้านเหรอบอกใช่นั่นแหละบ้านอยู่กับใครอยู่กับคุณแม่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยความใกล้ชิดความผูกพันก็ทำให้ได้ไปช่วยเขาในโอกาสหนึ่งก็คือความที่เขายากจนมากนะคะก็มีคนที่ให้เขาช่วยส่งยาแล้วก็ซึ่งถ้าส่งไปส่งมาโดนตำรวจเรียกเนี่ยก็คือเรื่องมันยาวแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคือตอนนั้นเขาไม่มาบอกว่าเขาส่งยาด้วยพอไปอยู่ที่โรงพักเขาก็ให้ตำรวจโทรมาตามก็ตกใจมากนะคะบอกเกิดอะไรขึ้นก็ไปรับรองให้เขาอะนะคะอาจารย์ไปช่วยใช่ค่ะไปรับรองแล้วก็ไปประกันบอกว่ารับรองว่าจะดูแลนักเรียนคนนี้ให้เขาถึงฝั่งให้ได้เพราะโอกาสที่เด็กคนนึงที่ใฝ่เรียนแต่ว่าไม่มีเงินเลยเนี่ยแล้วเขาต้องพาแม่ไปหาหมอจึงต้องทำหน้าที่นี้อะไรเงี้ยเพื่อจะเอาเงิน200มาพาแม่ไปหาหมอคุณตำรวจปวดเห็นใจก็ทั้งกราบทั้งไหว้เขานะคะก็ตำรวจก็คงใจอ่อนอ่ะก็ปล่อยออกมาแล้วก็ไม่ทำอะไรนะคะเขาก็กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็สำนึกนะคะสำนึกรักแผ่นดินก็บอกว่าหนูควรจะทำในสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วก็ไม่ผิดทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายตามศีลธรรมเขาก็รับปากนะคะแล้วจากนั้นเขาก็พัฒนาตัวเองจนกระทั่งเขารับรางวัลรับเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพเนี่ยประมาณ 20-30 ครั้งนะคะจนพระองค์มีรับสั่งด้วยทุกครั้งตั้งแต่ขาสั้นถึงขายาวนะคะขายาวก็คือเขาเรียนราชภัฏพระองค์ก็มีรับสั่งว่าเรียนที่ไหนจนกระทั่งเขาใส่ชุดปกติขาวนะคะเข้ารับเข้าเฝ้าค่ะพระองค์ก็รับสั่งถามว่าตอนนี้ทำงานที่ไหนพอบอกชื่อโรงเรียนพระองค์ก็มีรับสั่งว่าอยู่ที่ไหนน่าสนใจอยากไปจังอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นความปลื้มปิติใจมากนะคะแล้วก็มีความสุขมากกับการที่ได้ช่วยนักเรียนคนหนึ่งแม้กระทั่งว่าเพียงคนเดียวที่ร้ายแรงที่สุดนะคะนอกนั้นก็จะมีสารพัดปัญหาเข้ามาซึ่งเหมือนครูเรฟเมื่อกี้นะคะก็คือเด็กที่มีปัญหาเราต้องช่วยนะคะ
เราจะทิ้งเขาไม่ได้และนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในสังคมนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือนะคะอีกหลายๆชีวิตค่ะถ้าหากว่าเรานั้นนะคะมีกำลังนะคะที่เราจะแบ่งปันนะคะในสิ่งดีๆตรงนี้ให้กับเขานะคะเพื่อให้เขาได้มีพื้นที่สังคมได้ยืนคืออาจารย์รู้ด้วยไม่รู้เลยไม่รู้จักอาจารย์น้อยมาก่อนแต่ด้วยที่อาจารย์น้อยเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตาถึงบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รักษาอาจารย์น้อยมาด้วยแล้วก็รักษาอาการป่วยได้หายใช่อาการป่วยได้หายนี่ค่ะก็คือคุณงามความดีที่อาจารย์น้อยได้สร้างสมไว้ได้ตอบสนองจากป่วยที่มาเป็น10 ปีโอเคเลยค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวนะคะในช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะว่าก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์น้อยนะคะที่มาแบ่งปันนะคะประสบการณ์และก็เรื่องราวดีๆในวันนี้กับท่านผู้ชมนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่25นี้นะคะค่ะขอบคุณมากครับแล้วจะมีอีกช่วงหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะโทรเข้ามาในตอนนี้นะคะร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะหรือโทรเข้ามาถามคำถามใดๆก็ได้ค่ะกับรายการของเราค่ะเดี๋ยวพบกันในช่วงหน้าค่ะทำให้รู้สึกว่าในความคิดที่เราเคยมีในอดีตเนี่ยอาจจะมีความคิดในแง่ลบวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแง่บวกได้เยอะเลยครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยรู้แล้วอยากจะรู้ว่าคอร์สอันนี้ให้ความสุขยังไงเนี่ยมันต้องสัมผัสด้วยตัวเองวันนี้ผมสัมผัสแล้วว่ามันเป็นความสุขจริงๆแล้วก็คุณหมอเป็นผู้ให้จริงๆครับขอบคุณครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆตามคอนเซ็ปต์ที่ว่ามหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตที่มนุษย์เกิดมาแล้วเดินไม่ได้ฟ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์ลืมก้าวแรกของตัวเองที่เดินได้สำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะมันดียังไงคะท่านผู้ชมคะลองร่วมแบ่งปันกันมาดูนะคะซึ่งในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเซ้งหรืออาจารย์นงนุชนะคะท่านทั้งสองท่านนี้นะคะก็ได้มีคำตอบให้กับเราในรายการนะคะและก็ยังมีคำถามของทางบ้านหรือเปล่าคะครับยังเหลืออยู่ครับยังเขาถามในเรื่องของอะไรคะคุณเซ้งโอเคเดี๋ยวฟังด้วยกันนะคะแล้วกันนะครับแล้วช่วยกันตอบนะครับภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เกิดขึ้นแล้วมันตกต่ำนะครับทำให้คนมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับแล้วก็คิดจะฆ่าตัวตายด้วยและวิธีมีวิธีไหนบ้างครับที่จะทำให้คนประเภทนี้สามารถหลุดพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้นะครับคุณอภิญญานะครับโอเคขออนุญาตตอบก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าเวลาเราเนี่ยอยากเลิกบุหรี่แล้วเราก็ไปอยู่กับกลุ่มคนที่สูบบุหรี่คิดว่าเป็นยังไงครับก็คงจะเลิกยากใช่ไหมครับถ้าเราไปอยู่ใกล้กับคนที่อิจฉาริษยาชอบพูดนินทาและสักพักหนึ่งอ่ะเราก็กลายเป็นคนขี้อิจฉาแล้วก็ขี้นินทาเราชอบอยู่คนที่เขาเจ้าชู้เราก็จะกลายเป็นคนนั้นผมพูดคำนี้ทำไมครับผมกำลังจะบอกว่าถ้าวันนี้เราต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเป็นหนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆให้ลองมองหาสิครับว่ารอบตัวของเราเองนั้นน่ะมีใครบ้างนะที่ประสบความสำเร็จด้านไหนที่เราอยากได้เช่นสุขภาพไม่ดีเราอยากจะประสบสุขภาพดีก็ไปยังสถานที่หรือกลุ่มคนที่เขาสุขภาพดีเราอยากประสบความสำเร็จทางด้านการงานการเงินในอาชีพที่เราทำอยู่ก็อยู่ใกล้คนคนนั้นและถ้าเกิดวันนี้เราต้องการมีความสุขต้องการประสบความสำเร็จขอแตะอีกนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆบุคคลหรือสถานที่ที่ฝึกอบรมนะครับในฝึกอบรมเนี่ยโดยส่วนมากคนเขายอมจ่ายเวลาจ่ายเงินลงทุนกับตัวเองเพื่อที่จะไปเรียนรู้คิดว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนยังไงครับเป็นคนที่ต้องการประสบความสำเร็จและนี่แหละครับคือการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมถ้าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนผมแบ่งปันนะครับเราควรจะผลักดันตัวเองนั้นไป
ไปอยู่ในสังคมแล้วมีสิ่งแวดล้อมแบบนั้นครับและทำให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการอยากอยู่ใกล้อยากสำเร็จก็อยู่ใกล้คนสำเร็จอยากที่จะมีความสุขมีความสุขก็อยู่ใกล้คนที่มีความสุขนะครับและในวันอาทิตย์ที่25เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทั้งสุขในวันเดียวนะครับทั้งเป็นเศรษฐีได้วันเดียวและตระหนักรู้หรือตัดสินได้วันเดียวเนี่ยมันมีอยู่ตรงนั้นนะครับอยากให้เราตัดสินใจเอาตัวเองเข้าไปครับแล้วจะได้ค้นคว้าและค้นพบเจอสิ่งที่น่าสนใจกับตัวเองครับค่ะดีมากเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตรงนี้นะคะเราก็จะต้องเรียนรู้กันอย่างไม่มีขีดจำกัดนะคะซึ่งงานในวันนั้นนะคะก็คุณหมอก็จะพูดถึงในเรื่องของพลังชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดนะคะว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีพลังอย่างมากมายเพียงแต่เราไม่รู้นะคะคนที่กำลังคิดฆ่าตัวตายอ่ะขอให้หยุดคิดให้เลิกคิดนะคะการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปมหันต์นะคะแค่คิดก็ผิดแล้วนะคะอย่าให้หยุดคิดนะคะหันไปมองว่าคนอื่นที่ทุกข์กับเราอีกเยอะแยะมากมายทำไมเขายังสู้ใช่ไหมคะแล้วเราแค่นี้ทำไมเราถึงจะคิดสั้นนะคะมีทางเลือกอื่นอีกตั้งเยอะแยะมากมายนะคะหาคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะปรึกษาคนที่ใกล้ๆค่ะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายมีแนวทางอีกตั้งหลายอย่างอีกหลายทางเลือกอย่าเพิ่งคิดสั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้ต้องบอกว่ายังไงนะต้องเปลี่ยนความคิดครับใช่ไหมคะที่บอกค่ะว่าในเรื่องของการสร้าง mindset ใช่ไหมคะนะคะแล้วก็เลือก mindset ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้แต่ต้องบอกว่าในอันนี้ผมอนุญาตแชร์ลิงก์ต่อจากอาจารย์นงนุชแต่บางครั้งเองตัวเราเองอ่ะที่สมมติกำลังคิดฆ่าตัวตายอยู่เนี่ยเราเองนั้นน่ะยังไม่แข็งแรงพอนะครับที่เราจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือคิดบวกหรือเลิกคิดในบางครั้งนะค่ะอยากจะบอกกับท่านผู้ชมครับตัวเราเองต่างหากคือที่เป็นคนรอบข้างนะครับจะต้องให้กำลังใจจะต้องอยู่ตรงนั้นนะครับพูดคุยกับเขาหรือว่าพาเขาออกจากห้องเดิมๆออกจากสถานที่เดิมๆพาไปเปลี่ยนบรรยากาศแล้วผมเชื่อว่าอันนี้สำคัญเพราะบางทีตัวเจ้าตัวเองนะครับไม่เห็นอาจจะค่าในตัวเองใช่บทแรงอยู่ครับไม่มีสิทธิ์เคลื่อนไปไหนนะครับแต่ผู้ชมที่กำลังฟังอยู่ต่างหากเมื่อถ้าเรามีญาตินะครับมีเพื่อนหรือพ่อแม่พี่น้องที่กำลังตกอยู่สภาวะที่จิตตกแบบนั้นเราจะต้องเป็นคนที่นำพาเขาออกจากที่เดิมดึงเขาออกจากสถานที่เดิมดึงเขาออกจากกลุ่มคนเดิมๆและนั่นจะเป็นประตูบานแรกครับไปสู่การเปลี่ยนแปลงครับถูกต้องครับผมมาเริ่มคำถามต่อไปดีกว่านะครับเนาะในเรื่องอะไรคะโอ้อันนี้ครับเป็นคำถามที่น่าจะเป็นไม่รู้วัยรุ่นหรือเปล่านะครับก็ฟังร่วมกันนะครับชีวิตที่ขาดแคลนความรักคุณจะทำยังไงดีครับคุณเจนะครับมีใครจะตอบบ้างไหมครับความรักจริงๆมันก็มีความรักหลายรูปแบบนะคะใช่แล้วมันก็เป็นความรักที่บางทีมันก็ออกแบบไม่ได้เหมือนกันนะคะนิยามของคำว่าความรักเนี่ยคือถ้าใครไม่เจอนี่ก็ไม่รู้เขาบอกว่าอะไรนะอกหักดีกว่ารักไม่เป็นในบทนี้คุณจะบอกที่ต้องแบบว่ายังไงดีคะถ้าขาดแคลนความรักอาจารย์เขาไม่ได้บอกความรักในรูปแบบไหนเขาอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับเป็นว่าถ้าที่ใดไร้รักที่นั่นมีทุกข์ขาดแคลนความรักครับน้องคนนี้อาจจะเติบโตมาจากครอบครัวที่แตกแยกไม่อบอุ่นนะคะก็ให้เราอะสร้างเราต้องไปรักคนอื่นเพื่อที่จะชดเชยเราต้องรู้จักรักผู้อื่นรู้จักให้ก่อนรักผู้อื่นนะคะเพื่อที่ให้ผู้อื่นกลับมารักเรานะคะแล้วคือเหมือนน้องเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าอาจารย์นุคือคำถามลักษณะเนี่ยมันกว้างมากใช่ถ้าเกิดว่ามาจากครอบครัวที่แตกแยกขาดความรักความอบอุ่นนะคะสิ่งที่น้องจะต้องทำก็คือน้องจะต้องแบ่งปันความรักจากให้ผู้อื่นก่อนแล้วน้องจะได้ความรักกลับคืนมานะคะแล้วน้องอย่าไปเสียใจว่าเราไม่มีใครมารักเราเลยนะคะอีกหลายคนอีกเยอะแยะมากมายน้องดูเด็กๆที่สถานในเด็กสถานกำพร้าครับผมนะคะเด็กที่สถานกำพร้าเนี่ยขาดทั้งพ่อทั้งแม่นะคะมีผู้ดูแลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้น้องอย่าคิดในทางที่ไม่ดีนะคะให้คิดในทางบวกว่าให้เอาสิ่งเหล่านี้เอาอุปสรรคปัญหาเนี่ยมาเป็นโอกาสนะคะมาเป็นโอกาสแล้วก็มาสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองให้เห็นคุณค่าในตัวเอง
ค่ะให้เปลี่ยนพลังงานลบเป็นพลังงานบวกนะคะมีจิตที่เข้มแข็งมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสูญเสียที่เราไม่มีอ่ะเราสามารถสร้างด้วยตัวเองค่อยๆสร้างอย่างมั่นคงเข้มแข็งค่ะจิตเราเท่านั้นแหละต้องเหมือนจะรักตัวเองแล้วก็ต้องรักผู้อื่นให้ได้ด้วยค่ะแล้วคุณเซ็งค่ะก็อาจจะขอพูดต่อจากอาจารย์นงนุชแล้วกันนะครับอันเนี้ยผมก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์พงศักดิ์เองด้วยนะครับเรารู้ใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเรื่องไหนนะแต่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเรารู้ใช่ไหมว่าเราขาดแคลนความรักเราขาดแคลนอะไรเราขาดแคลนการชื่นชมเราขาดแคลนการเอาใจใส่เมื่อเรารู้เราขาดสิ่งใดน้องท่านนี้นะครับน้องเจนะครับจงรู้ไว้เถอะครับว่าคนทั้งโลกก็เป็นไม่ต่างกับน้องหรอกครับและเมื่อถ้าเราเจอใครที่เขาก็มีปัญหาเรื่องขาดแคลนความรักเหมือนกันเราอ่ะจะดูแลเขายังไงอยากได้อะไรก็ให้เขาก่อนอยากได้อะไรก็ให้เขาก่อนถ้าอยากได้ความรักดีๆลองเรียนรู้ที่จะให้ครับแล้วผมเชื่อครับว่าสิ่งนี้มันจะกลายเป็นต้นแบบเหมือนอย่างที่อาจารย์พงศักดิ์เองก็เคยบอกผมคือเราต้องการสิ่งใดแล้วก็เป็นสิ่งนั้นซะเราอยากให้ใครทำอะไรกับเราเราก็ทำสิ่งนั้นให้กับคนอื่นก่อนเราอยากให้คนอื่นยิ้มทักกับเราก่อนถ้าเขาไม่ยอมอ่ะเราก็ทักกับเขาก่อนสิครับและผมเชื่อครับว่าเราจะได้รับประสบการณ์ที่สุดแสนพิเศษแต่แน่นอนครับแต่ในบางท่านเองนี่อาจจะหมายถึงเรื่องการขาดแคลนครอบครัวหรือไม่รู้ว่าขาดแคลนคนรักนะครับหรือแฟนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่จะให้กระจ่างนะคะอย่างที่บอกค่ะคุณหมอก็จะพูดนะคะในเรื่องของความรักนะคะที่แท้จริงค่ะชัดเจนมากคู่บุญคู่กรรมนะคะคู่บารมีแล้วก็ความรักที่บริสุทธิ์มันเป็นยังไงนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าคุณหมอนะคะพูดได้ทุกเรื่องคบหานะคะเนื้อหานะคะแล้วก็ตรงนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะนำประโยชน์นะคะไปใช้ได้นะคะกับคนที่อยู่ข้างๆด้วยนะคะใช่ค่ะจริงๆแล้วผมมองปัญหาเหล่านี้จริงนะครับสำหรับผู้ชมนะครับถ้าได้มีโอกาสเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมอ่ะคำถามวันนี้จะถูกตอบด้วยตัวมันเองครับแล้วผมเชื่อมั่นว่าจะได้รับประโยชน์และนำไปใช้และส่งต่อได้อีกมากมายทีเดียวค่ะก็อย่างที่บอกค่ะมันเป็นหลักสูตรแห่งปัญญาค่ะครับผม Power of Wisdom นะคะทุกเรื่องค่ะครอบคลุมหมดเลยค่ะค่ะและอาจารย์อยากจะมีอะไรเสริมนิดนึงไหมคะก็มีคำถามนึงนะเขาบอกว่าจิตมนุษย์มีความสำคัญอย่างไรทางพระพุทธศาสนาโอ้โหงั้นขอต้องเชิญอาจารย์เลยครับค่ะจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์ก็จะพูดเรื่องจิตกับกายที่เราเป็นจิตกับกายนะคะเพราะฉะนั้นในการที่จิตเนี่ยมีความสำคัญมากถามว่าทำไมเราจะต้องมาปฏิบัติมาฝึกจิตฝึกจิตเพื่ออะไรนะมาพัฒนาจิตเมื่อเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อจิตเราเนี่ยถูกฝึกดีแล้วเนี่ยนะคะจิตเนี่ยจะมีพลังมีพลังมหาศาลอย่างที่เขาเรียกพลังจิตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะจิตใต้สำนึกอะไรเงี้ยถามว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งมวลที่อาจารย์มนุษย์ได้รับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของจิตนะคะคือการฝึกจิตอาจารย์มนุษย์ปฏิบัติก็เรียนกับหลวงพ่อจารันตั้งแต่อายุ12โอ้โหตอนที่อายุ12ไปหลวงพ่อจารันขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอตอนนั้นประมาณตี4ค่ะอาจารย์มนุษย์ยืนหลับค่ะโดนเอาไม้ตีค่ะเนี่ยค่ะจำได้เลยแล้วก็ตาสว่างเลยตาสว่างเลยครั้งนั้นด้วยความที่เรายังเป็นเด็กแต่เมื่อรู้ว่าพอได้ฝึกปือมาเนี่ยจิตที่ถูกพัฒนาแล้วเนี่ยจิตจะมีพลังมหาศาลตอนนี้อาจารย์นุชที่ดูแลช่วยเหลือคนป่วยอะไรเงี้ย คือด้วยจิตอาจารย์ครับค่ะแล้วจิตอาจารย์นุชเนี่ยพร้อมที่จะสื่อสารที่จะสัมผัสกับสิ่งที่เป็นทิพย์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจิตเพราะฉะนั้นในการทางพุทธศาสนาเนี่ยคือสอนเรื่องของจิตก็คือค่ะจิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยนะคะครับจะทำให้เกิดปัญญาตามจะตามมาอ๋อนี่คือเป็นแกนกลางสำคัญเลยนะการเกิดปัญญานะคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเกิดปัญญาก็คือจิตเมื่อฝึกเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยตัวรู้จะเกิดขึ้นครับค่ะจะทำให้เราเกิดปัญญาเราจะรู้เลยว่าเกิดสิ่งนี้จะแก้ปัญหาด้วยอย่างไรใช้เป็นปัญญาจริงๆเลยใช่ๆค่ะตรงนั้นค่ะสิ่งเหล่านี้แล้วพลังจิตเนี่ยมีพลังมหาศาลค่ะก็
อย่างคนป่วยเนี่ยอยู่ต่างประเทศเนี่ยแต่อาจารย์นุชโทรศัพท์รักษาด้วยจิตเนี่ยโอ้โหเขาสามารถรับพลังตรงนี้ได้โอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่แบบโอ้Amazing มากเลยครับที่บอกนะคะว่าสำคัญมากจิตเป็นนายกายเป็นเบางั้นแสดงว่าในห้องส่งนี้เองนะครับในผู้ชมเองนะครับก็อาจจะต้องบอกว่ากำลังได้รับพลังงานนั้นอยู่ด้วยนะครับจากอาจารย์นงนุชนะครับซึ่งเราก็มีเบอร์ของอาจารย์นงนุชนะคะหลังจากจบรายการแล้วนะคะหรือว่าสำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการเดินทางไปสถานปฏิบัติธรรมที่ทับลานนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของสมุนไพรหรืออยากจะปรึกษาอาจารย์นะคะในเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะของตัวเองหรือว่าญาติมิตรก็แล้วแต่นะคะโทรให้อาจารย์นงนุชนะคะได้มีโอกาสที่จะเล่านะคะแล้วก็แบ่งปันในส่วนนี้ได้งั้นเดี๋ยวในช่วงนี้นิดนึงนะคะก่อนที่จะจบรายการในวันนี้ไปนะคะให้คุณเซงได้พูดถึงงานในวันที่25กันยายนนี้นะคะที่เราจะไปเจอกันที่โรงแรมรามาการ์เด้นถนนวิภาวดีครั้งหนึ่งนะคะว่าอาหารบุฟเฟ่นะคะอร่อยไหมคะคุณเซงสุดยอดครับค่ะต้องบอกว่าอีกครั้งนะครับวันอาทิตย์ที่25เดือนกันยายนนี้เนี่ยมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตนะครับเริ่มตอน8โมงเช้าเลิก5โมงเย็นลงทะเบียน7โมงเช้านะครับอยากให้ทุกคนไปตั้งแต่7โมงเช้านะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเตรียมตัวยังไงครับทำใจสบายๆครับแต่งกายให้สบายๆ สุภาพนะครับรองเท้าแตะไม่เอานะขอเป็นรองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคืออยากให้เปิดใจครับกับตัวเองที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมนี้คุณหมอจัดไม่เคยเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่ารูปแบบในการจัดเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ร่วมสัมมนาครับผู้ร่วมเป็นบรรยากาศแบบไหนเป็นสวเยอะก็คือสวยว้าวนะครับ ก็จะสอนแบบนึงถ้าเกิดเป็นนายพลก็จะแบบนึงถ้าเป็นพระท่านก็จะเป็นแบบนึงถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จะเป็นแบบนึงและงานครั้งนี้ครับผมเชื่ออย่างมากทีเดียวว่าพวกเราทุกๆคนนะครับถ้าได้เข้าไปเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ค้นคว้าและค้นพบประสบการณ์ที่สุดแสนพิเศษกับตัวเองนะครับคุณหมอเหมือนเดิมนะครับค่าอาหารค่าที่ค่าห้องพักห้องโรงแรมนะครับแล้วก็เบรก2เบรกนะครับ1,000บาทเท่านั้นนะครับและคุณหมอเหมือนเดิมครับบรรยายให้กับพวกเราฟรีครับซึ่งอยากให้พวกเราเองนั้นน่ะได้เปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วตัดสินใจครับตอนนี้ที่นั่งเราเหลือไม่เยอะแล้วนะครับยังไงเนี่ยรีบติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ลงไปนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับหลังจากวันนี้นะคะท่านผู้ชมที่โทรมานะคะตอนนี้นะคะในรายการนะคะก่อนที่จะจบรายการค่ะเราจะสำรองที่นั่งให้ท่านนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะคะทันทีเลยนะคะเพื่อให้ท่านได้โอนเงินมาให้ทันภายในวันพรุ่งนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะแล้วก็ซีดีนะคะที่พูดถึงนะคะตอนต้นรายการนิดนึงแล้วกันนะคะท่านผู้ชมที่อยากได้นะคะแล้วก็จะไปงานวันที่25กันยายนนั้นเรามีบูธนะคะที่จะให้ท่านได้เลือกนะคะในตรงนี้นะคะไปเป็นสื่อการสอนได้นะคะ4เรื่องนี้นะคะในราคานะอย่างที่บอกค่ะในวันงานในวันนั้นนะคะเราก็จำหน่ายในราคาพิเศษนะคะเพื่อเอาไปเรียนรู้กันนะคะเพียง300บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนหนังสือนะคะอันนี้เป็นเล่มกฎจักรวาลอีก1เล่มนะคะต้องการให้ทุกบ้านนะมีไว้นะคะถ้าท่านใดนะคะมีหนังสือเล่มนี้นะคะให้ลูกหลานได้อ่านนะคะรับรองว่าลูกหลานเนี่ยจะเป็นคนดีหมดเลยนะถ้าเป็นสามีก็จะเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาอ่านก็จะเป็นภรรยาที่ดีนะคะเจ้านายลูกน้องลูกค้าหมดเลยนะคะดีกันทั้งประเทศเลยค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้ราคาเล่มละ20บาทค่ะจากราคาเต็มค่ะราคาเต็ม100บาท100บาทนะคะที่บอกว่าในงานวันนั้นค่ะในวันที่25กันยานี้นะคะเราก็จะมีบูธนะคะซึ่งให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะเลือกสรรนะคะสิ่งดีๆนะคะให้กับท่านผู้ชมได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็แบ่งปันท่านอื่นค่ะและเป็นหนังสือเป็นชุดเลยค่ะทั้งหมด6เล่มค่ะโอเคครับก็สั้นๆนะครับอันนี้ครับเป็นเรื่องราวการสนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหนังสือ2เล่มนี้นะครับเล่ม1กับเล่ม2นะครับต้องบอกว่าประสบการณ์ตรงนะครับของอาจารย์พงศักดิ์เนี่ยที่ได้คุยกับสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้สื่อสารอะไรท่านได้บอกท่านได้เตือนท่านได้เล่าเรื่องราวต่างๆยังไง2เล่มนี้ครับจะทำให้เราเองนั้นได้เข้าใจชีวิตของเราเองมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นปุ๊บนะครับก็จะเป็นอีก2เล่มนะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกลับไปสู่ไม่ใช่บอกว่าไปนะครับกลับสู่นิพพานที่เราเคยเดินทางมาไกลมากแล้วเรากำลังจะกลับไปเล่ม1และเล่ม2นะครับ2เล่มนี้นะครับจะทำให้เราเองนั้นได้ค้นคว้าและค้นพบเจอเป้าหมายในชีวิตและครับหัวเราะต่ออายุค่ะหัวเราะต่ออายุครับช่วงนี้เลยชีวิตเครียดจังเลยนะครับหนี้ก็เยอะธุรกิจก็แย่น้ำก็ท่วมน้ำก็ท่วมแล้วอะไรอีกว่าแย่ไปหมดแต่สำคัญคือ
ถ้าเราสามารถจะมองเห็นแล้วหัวเราะได้ทั้งหมดทุกเรื่องมันก็ง่ายครับทั้งหมดนี้6เล่มครับเพียง200บาทเท่านั้นนะคะคือราคาเต็มมูลค่าก็ร่วมพันนะครับเหลือ200บาทนะครับแต่เราจะขายแค่เฉพาะวันงานเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นวันนี้นะครับสำหรับคนที่ติดต่อเข้ามานะครับค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญทั้ง2ท่านนะคะคุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับนนท์นะคะรวมถึงแขกรับเชิญอาจารย์น้อยเราด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะสปอนเซอร์ใจดีนะคะต้ากี่ค่ะนครปฐมค่ะซอสค่ะเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวใกล้เทศกาลเจแล้วนะคะเต้าเจี้ยวสุดอร่อยค่ะอย่าลืมนะคะต้ากี่ค่ะค่ะและขอขอบคุณท่านผู้ชมในรายการด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะและพบกันค่ะที่โรงแรมลาม่าการ์เด้นวันที่25กันยายนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ